ก็เพื่อความปลอดภัยนะะ นมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาขอถวายความนอบน้อมองค์พระพุทธธรรมวิเชษสาสดา พุทธประธานในพระโบสส์วัดปริวงสาวาสซึ่งในหลวงราชการที่ก้าพระรชาชทานนามและทรงให้ความความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรมแลโอรงพ่อพระพุทธนาค พุทธประธานองค์ใหญ่ในพระวิหารพระบรมมหาธาตุเจดีย์สถปรรมสาลิลิกาธาตุซึ่งใหญ่ที่สุดในฝั่งทนก่อนอื่นด้วยได้รับพระมหากรณาธิคุณโครงการ กองทุนเล่าเรียนหลวงนะครับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทยเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงมีพระราชดำริทรงเห็นพระสงฆ์ถือว่าเป็นองค์สังกจินบนบพรทจิโนรถ เป็นองค์ผู้กลุ่มชะตาอนาคตพระพุทธศาสนาพระคุณเจ้าทุกรูปหรือประสงค์ทั้งหมดวันนั้นเทนออกทีวีในข่าวพระราชสำนักเมื่อวันที่24ดังนั้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นพระราชกุศลก็ผมขอ พระคุณเจ้าทุกโรปได้โปรดได้เจริญจิตภาวนาในส่วนถวายเป็นพระราชกุศลนะครับได้โปรดกำหนดลมหายใจหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกได้โปรดหลับตาเหมือนปางสมาธิองค์ภูมิพลที่เก้ากษัตรา สเสวยราชเก้ามิโทนาแปดเก้าครบ71เจอ็ดพรรษาเอกอุดพระราชกรณียิกิเคราวผสกปื้มเปรมอุราทรงครองราชจะสมบัติสเวตฉชตรวิไรสงอานานที่สุดในล่ากว่ากษัตริย์ทุกสมัยพระเสด็จดับขันสวรรคต ประชาก็หมดหลักชัยอนาคตจะพึ่งใครสุดอาาะไรรัฐมรัันทศประชาราชนน้ำตาร่วงพิลาปรมโศกสลดเจียนขาดใจไรพดพรรนาพมาเกินลำพันขอองค์พระไตรรัตนะนำพระวิญญาณสู่สวรรค์ประทับสนิท นิดนิรันตสถิสฐานพิมานเถิดด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมจากนั้นขอพระคุณเจ้าทุกรูปหรือประสงค์ทั้งองค์สมณีนองค์ผู้เป็นสาธารณายานได้สำรวมกายวาจาได้เจริญพระราชศรัทธา ถวายพระพรชัยยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวิษเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระมราชินีนาธพรรมาชชนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระชศรธาในพระสงค์เป็นจริงนะ แล้วก็ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีพระบวงสานุวงศทุกๆุกพระองค์ตลอดถึงผู้ประถรมแม้ผู้เป็นเจ้าภาพธนุบำรุงพุทธศาสนาวัดประยวง์สาวานสมเด็จบุรภาคกษตรยาีิราชเจ้าโดยเฉพาะสถานที่บรรยายนี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธา ของท่านเจริญคุณหญิงวนาสิริวัฒนพักดีโดยคุณถาปณะสิริวัฒนพัคดีกรรมาการผู้อำนวกยการใหญ่บริษัทไทยเวบาร์เรทจำกัดในนามมนิธิสิริวัฒนภักดีได้อุปถัมภ์ตรงนี้ก็ร่วนเป็นกุศลบุญใหญ่ครับใครที่จะขอถวายเป็นราชสุดีด้วยความจรักพักดี น้อมเกตกราบก้มบรมรงบาทอธิราชจอมบดินปิ่นไอศูนมหาวชิราลงก่อนล้ำเจิดจำลุนทรงยศภูนสิริสวัสดิ์พิพัฒชัยพระทรงเป็นฝันใจปวงไทยผ่องพระทรงป้องปกพยานิราศัยพระทรงเสริมสร้างสุข ทุกปวงไทยพระทรงใช้พระเมตตาเอื้ออารีทรงบำรุงศาสนาอาณาจักรทรงปลูกรักเสริมสร้างไทยให้สุขสีด้วยกะตัญญูรู้รักรู้พักดีเปล่งพระจีขอพระองค์ทรงพระสรนขออัญเชิญพระไตรรัตนพิพัฒผลจงช่วยดลให้ปีเปรมกรเกษมสาร พระชนยืนหมื่นปีจีราการโอรสธิดาข่าบริพานผาสุขเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะตุบาสเสนพระพยิหัวมีพระราชปณิธานอันเป็นพระปฐมมรมราาโชงการจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนี่คือนามพระจรุิไทย ครับก่อนอื่นนั้นต้องกราบแทบเท้าพระเด็จพระคุณองค์ผู้เป็นประธานดันเจ้าวาดนะพระเด็พระคุณพระคุณเจ้าพระพมบันฑดิตราชบันฑิตเกติมศักดิ์กรรมการเทรสมาคมโดยพระมราชองค์การเจ้าวาดวัดพรงค์สาวาดวรวิหารซึ่งเป็นประมหาเทเถระที่กระผมนั้นยึดเป็นต้นแบบเมือ่อครั้งท่านอย่างเป็นสมณเณรนะ เรามีสมณเณรสามรูปที่สอบได้ปเปลี่ยนธรรมก้าประโยคในปีสอร้อยสิบก็คือพระเดชพระคุณพระพรมกรวีนะกการเทศสมาคมเจ้าคณะภาคสามจ้าหวาดวัดกรยานามิตนะรวรมหาวิหารตอนเคยอยู่วัดชนะสงครามนะก็ผมเองก็ตอนเป็นสมณเณรก็อยู่วัดชนะสงครามตามประวัติที่ ได้แจ้งผ่านท่านพระกุณทิตในรูปที่สองก็คือท่านเจา้าคุณพระพรมบัณฑิตสามท่านเจา้าคุณพระพรมโมลีสามรูปนี้เกิดวันเสาร์ทั้งทั้งสามเลยนะครับจึงได้ใช้ยาเนะี่ยขึ้นต้นด้วยธรรมะองค์พระพรมกรวีก็คือธรรมะเศโรโถพระพรมบัณฑิตธรรมจิตโตพระพรมโมลี ธรมรัตนโนนั่นคือทั้งสามรูปเป็นสมเน็นาครวงในพระมราชุปธรรมครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีองค์ผู้เป็นประธานองค์การเผยแผ่ซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์ผู้เป็นนะะกำลังสำคัญเป็นนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่สำนักอันเป็นสุดยอดในสังกมณฑน ครับก็บผมไม่มีสื่อใดๆนะเจ้ากากหัวใจแล้วก็นะีก็บอกว่ามาด้วยกายก็จะได้บุญที่ใจชั่วโมงแรกก็จะบรรยายในภาคทฤษฎีนะชั่วโมงที่สองจะให้ท่านปฏิบัติจะประเมินกันก็บัเงเอิญท่านเพิ่งเข้ามาใหมนะ่ภาษาไทยชาวบ้านไปทั้งยังไม่ครบเจ็ดวันนี่ก็ยังยังไม่ทำบุญนะไม่เป็นไรก็แต่ละรูปนั้นมีมี มีรุ่นแรกมาให้การผมเชื่อมั่นกับผมเองนั้นมีความจําเป็นเมื่อครั้งเป็นสมณีนมีพระรูปหนึ่งท่านไปเทศท่านไม่มีคู่ปุจฉาวิสจนาท่านบอกเอ้ยสมณีนี่ประโยคสามก็ต้องเทศได้เอ๊ะมันจะเทศได้จริงหรือก็บอกว่าการจะเทศได้นี้ก็บอกเท่าที่เห็นมาเป็นประสบการณ์ก็คือถ้าตั้งนโมแล้วก็เทศได้หมดเมื่อตั้งนโมสามจบแล้วมันไปได้อะจริงหรือ ก็คงเป็นอ่เป็นทฤษฎีที่ไม่ใช่มาตรฐานสิทธิ์มันต้องมีครูเนี่ยงูจะต้องมีพิษสิทิ์ไม่มีครูงูไม่มีพิษมันจะแสดงอิทธิฤทธิ์คร <c oughs> <c oughs> ับเพราะนั้นอ่ท่านพระครูอาทิตย์นะท่านผู้เป็นองค์ประสานงานตรงนี้สำคัญเป็นนั้นสำคัญมากผู้ประสานงานทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น เมื่อในอารามนั้นหรือส่วนที่เป็นมงคลก็บอกว่าเมื่อมีจักรแก้วก็ต้องมีช้างแก้วม้าแก้วมังกรเป็นพานะของเทพบนฟ้าม้านี่ทาหน้าที่เป็นพาหนะของเทพของของเทพบนดินท่านพระครูโสพลปริยตยานุกิจหรือเนี่ยนี่ท่านทาหน้าที่เป็นเลขานุกการองค์การเผยแผ่วัดปริวงศาวาน ก็ผมเองนั้นไม่ได้ผ่านขั้นตอนไม่ได้เรียนวิชาอะไรทั้งนั้นก็เมือ่อครั้งเป็นสมณณนก็ตั้งชมรมวาทศิลป์เนี่ยเพื่อจะฝึกพระเนนนั้นให้มีความมีวศีหรือความชนานาญในการทนะําหน้าที่กล่าวสมมมนาทีกถาหรือมทนากับผมเองก็ผ่านบทเดียวแล้วก็ในครั้งนั้นวัฒนสงครามมีสมณณนแต่ไม่มีผู้นําผมเอะเมเราควรมีผู้นําก็ควรจะเลือกประธานสมณณน ปรากฏว่าผลนี่ผมผมได้เป็นประธานรูปแรกตอนนั้นเป็นปเหรียนรรสี่ประโยคทั้งที่มีปรเรียนแปดปเรียนเจ็ดปรเรียนหกเยอะแยะแต่ทุกองมุ่งมาที่ผมเพราะว่าผมตั้งชมรมวาตศินเนี่ยเพื่อให้ทุกรูปนั้นได้วันหยุดได้มาแสดงเพราะเราเชื่อมั่นว่าปากเป็นพระเอกล้วก็เชื่อในพระพุทธองค์ที่ว่าฤทธิ์ใดๆในจักรวาลน,นั้น สู้อนุสาสนีปฏิหารไม่ได้พุทธองค์นั้นใช้ประโอดโปรดเวานีก่อนท่านสอนด้วยด้วยลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางปัจจุานผลสุขวโยภาพแล้วก็สมัยก่อนเขาถือกันอย่างมั่นใจในโบราณว่าอยากเป็นนักเทศน์ให้มาอยู่วัดประยูนอยากจะเป็นท่านเจ้าคุณให้อยู่วัดมหาธาตุอยากจะเป็นนักปราช ให้อยู่วัดสามพญาอยากจะเป็นมหาให้อยู่วัดอ,อยู่วัดเบนจะมาบพิษท่านทั้งหลายการหาวัดในยุคก่อนก็ดีในยุคนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายก็ผมเป็นสมณเน,นเมื่อบวชความรู้ก็ชั้นปสี่เด็กบ้านนอกขอกนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไล่นกตกปลาเรียนด้วยเรียนสลาวัด แรงศรัทธาที่ผมอยากจะมาบวชนั้นเห็นพระ,พระธรรมทูตบางคนบอกพระคีทูตพระธรม <c oughs> ร,ะธรมทูตไม่ใช่คีทูต <c oughs> ครับก็ท่านไปบรรยายลักษณะดีครับโอ้ท่านเป็นมหาก็ว่ามหานั้นไม่ได้แปลว่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นมีควารมรู้ขี้โม้โอ้ววดเนี่ยรู้ทุกเรื่อง <c oughs> ยกเว้นเรื่องของตัวเอง ครับแล้วก็ชมองนี้นะท่านหลวงพ่อพระกูสารานี่เป็นชั่วโมงที่เขาบอกว่ามันจะง่วง <c oughs> ทุกวอาทิตย์โทรไปเมื่อประมาณสักสี่ทุ่มอูบอกอาจารย์นี่ท่านเจ้าคุณประเทศพระเมธทีท่านติดบรรยายที่วัดคลองวานวัชระภาคสิบห้าครับก็ไปจริงแล้วในเรื่องที่ผมบรรยายนี่ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวผมก็ได้ไกด์ลายหรยือเขียนส่งมาก็น่าจะอยู่ในหนังสือเลยมั้งเขาเรียกว่าเทศนาในพระราชบิธีผมเองก็สนใจเจ้าุนสมเด็จวัชนะท่านได้รับดีกาหลวงก็ท่านเขียนผมบอกไอ้เจ้าุณสมเด็จต้องเขียนเองทําไมทให้ไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้เทศในวังนี่จะสั่งคนนั้นคนนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเน้นหลายประการ เป็นนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่คอยคอยสังเกตมีอยู่รูปหนึ่งนะครับเทศไปแล้วก็คำไอ้ไอไอที่เขียนไว้ในพระเงอือพังงามให้ดูแล้วต่อหน้าพระพักสแสดงว่าไม่พร้อมหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เพะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทเพราะความประมาทจนะเป็นหนทางแห่งความตาย <c oughs> ครับก็เมื่อได้รับเรื่องแล้วก็เรื่องแบบเมือม่อเมื่อคราวที่แล้วในใ,ในรุ่นที่หนึ่ง คือท่านประครูบอกของอาจารย์นี่ไม่ได้ประมวลเลยผมก็มไม่ได้ให้อะไรพิเศษก็ให้เฉพาะที่เครียกว่าถวายอดีเลกคําถวายอดีเลกก็เพียะนั้นในขั้นตอนหรือพิธีผมขอ,อนโมานาว่าการสร้างคนงานสร้างคนซ่อมคนบูรณปฏิสังขรณ์มนุษย์แต่เป็นงานที่ยุ่งยากพระสงค์นั้นนะครับที่จะทําหน้าที่ยิ่งใหญ่ไพศาล เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิเกศบรมราชินีนาถพรมราชชนีพันปีหลวงพระองค์พระราชพิธีเฉลิมชลองพรรษาห้ารอบในวโรกาสอันเป็นมหมามงคลนั้นได้มีสถาปนาพระจาทานสมณศักดิ์สมเด็าจาพระน,นางเจ้าบรมราชินีนาถพรมราชชนีพันปีหลวงทรงมีพระปิติทรงมีพระรชาชศรัทธาองค์ท่านได้มีพระสวัสนี้ที่ องคารักได้นำมาว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชจหฤย t ยหรือทรงเรื่มใสว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ลือเกินที่ได้สร้างพระองค์ผู้มีจิตวิญญาณได้รอพระจากเลือเนื้อที่เป็นองค์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์เป็นฝันกำลังใจเป็นราชาสการะก็คือมีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ล้วนเป็นประชาชนทะุกชั้นยศ จนถึงเจ้าคณะรองรองสมเด็จในครั้งนั้นมีหลวงพอ่อพระพุทธวรญาณเป็นหนึ่งในจำนวนเจบกว่ารูปในการนั้นโดยองค์ที่ได้รับพระมหากรณาธิคุณนั้นไม่ได้ไม่ได้รู้มาก่อนเป็นการพระราชทานโดยเป็นความรับแล้วก็แล้วก็ได้เลือกพระสงค์ที่มี มีศีราจรวัดมีสมณา,ารูปหรือมีทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติระพศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับประคุณท่านทุกรูปครับมันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยตรงเลยนะต้องไปหันไปดูนักธรรมชั้นตรีหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จริงๆนั้น หน้าที่ไหว้พระสวดมนต์ออกโปรดสัตวบินทบ,บาทนี่คือกิจจยกิจจว,วัตรหน้าที่ของพระสงค์จริงๆนั่นคือประการที่หนึ่งสอนสอนไม่ให้ทำความชั่วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งเลยสอนใครสอนตัวเองด้วยแล้วสอนคนอื่นด้วยครับสอนไม่ให้ทำความชั่วสองแนะนำให้ ให้ตั้งอยู่ในความดีคือสอนให้รัช,ชั่วแล้วก็นำให้ทำดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ผู้ฟังเทศหรือผู้ที่มีความเริ่มใสที่เคยฟังเนี่ยหรือทั้งไม่เคยฟังแล้วก็ ก็ได้ฟังห้าให้ผู้ที่เคยฟังแล้วมีความแจ่มแจ้งหกชี้ทางสวรรค์และทางดำเนินที่ดีให้นี่คือหน้าที่ปัจจุบันนี้สมัยก่อนกรูบาอจารย์องค์ผู้มีแวดมนคาถาหรือเก่งในเรื่องพุทธาคมนี่เมื่อจะให้วัตถุมงคลน,นี้จะกำกับด้วยธรรมะปัจจุบันนี้ให้ธรรมะกำกับด้วยของที่ระลึก เป็นวัตถุมงคลอาจจะมากกว่าหนังสือธรรมะเอาเป็นนั้นวัดปริวงสาวาาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางในการในการให้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือให้ทุกรูปนั้นทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ตามรอยบาทประสาทสดา พระพุทธงค์นั้นในครั้งแรกที่พระเจ้าปเสนที่โกศลสเมื่อท่านลงจากสวรรค์ชั้นดาว,วดึงนะั้นเสร็จลงจากสวรรค์ชั้นดาว,วดึงเนี่ยมีผู้นำมไม้แก่นจันทร์นี้ไปสลักแก่เป็นพระพุทธรูปจะด้วยความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ไม้แก่นจันทร์นั้นได้รอเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตกประทยัยเฮ้ยมันมีพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเนี่ย นั่นแหละครับมันมีความเป็นมาในครั้งนั้นในการที่สร้างเป็นองค์แทนององแทนองค์เทียมหรือเรียกว่าพุทธปฏิมาคำว่าปฏิมาคือมาแล้วต้องมีความยิ่งใหญ่เพราะนั้นพระพุทธองค์นั้นเมื่อปรินิพานแล้วท่านก็จะไม่ชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสารชี้ทางบริาพานพ้นโศกวิ ฝนโผกวิโยกภัยพระองค์ท่านได้ถือว่าพระธรรมวินัยนั้นแหละคือคือคือพระรมศาสดาพระสงฆ์นั้นนะครับก็ผมได้กำหนดว่าด้วยพระมหากษัตริย์ในเรื่องพระราชพิธีที่สำคัญนั้นในครั้งก่อนนี้รัชกาลที่ห้าเสด็จประพาสต้นพระสงฆ์ที่ไม่ได้เป็นนักเทศนะหลวงพ่อก็เป็นที่ดูสงเคราะห์ ต่นไม่ได้จบภูมิทําอะไรมากมายทั้งสงเคราะห์เนี่ยเสยกน้ำมนต์พ่นน้ําหมากแล้วก็เป่ากระหม่อมเคาะกระโหลกการะลาให้มีสติมาปัญญาเกิดในหลวงราชการที่ห้าเสด็จประพาสก็ไปแบบไม่ให้ประชาชนรู้วันนี้คือกษัตริย์บางครั้งพระองค์ท่านก็ทําหน้าที่เสมือนเป็นเป็นลูกน้องสมมุติ เหมือนพระเดุจหลวงพ่อในวัดเนี่ยอยากจะรู้ว่าหัวอกสมพันธ์เป็นยังไงทั้งก็รองสมุิองนั้นองนี้เป็นเจ้าวาดเพราะนั้นหัวอกของเจ้าวาดนั้นมีหน้าที่ที่ละเอียดร้อยแปดพันเก้าพระกณเจ้าเป็นองคเดียวนี่ดีอยู่หลังขังอยู่หน้านี่เป็นนั้นจะทํายังไงแม้แต่โอ้ตั้งแต่บริเวณบริวารบริขานบริหารบริขารบริบริโภคบริษัทบริกรรมบริสุทธิ์ทั้งหลายมากมายเหลือเกิน พอ,อกเจ้าวาดเป็นนั้นในหลวงราชการที่ห้าก็ไปคอยดูไว้หลวงปู่นี่ท่านทําอะไรหลวงปู่แจ้งปุณณจันโทเป็นพระเกจิทําน้ามนต์นัศสิทธิ์คนมาก,กันเป็นเป็น้อยแต่ละวันเนี่ยพระองก็มีพระศรัทธาแล้วก็อาราธนาเขาวังท่านไม่ได้มีพัยดยศเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าห <c oughs> ลวงตาเลยก็ไม่รู้ดูข้าลีลาไม่น่าเรื่มใสศรัทธาหลวงตานี่ท่านหลวงปู่แจ้งก็บอกว่า้ยนี่ อาตมาพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์มีอะไรท่านถวายพัดรองไว้เเป็นพัดนารายทรงคุณในอักษรพระประมาพิไทยวจอปรโรเจ้าหน้าที่โอ้มีบังอาจนิมนต์หลวงปู่ท้างก็ไปนั่งที่ปฏินั่งดูสิ์มหาปราสาทในหลวงจากการที่ห้าเสด็จมาก็เข้าไปกระวหลวงปู่นั่งตรงนี้ไม่ได้ต้องขึ้นไปบนอาจส่งปู่ประกอนั่งท้ายกันแล้วกัน ไม่หลวงบอกไม่ได้นั่งเป็นองค์ที่สองรองจาก,กสังราชโดยยังไม่มีผัดยศเลยไม่ได้เป็นพระกสัญญบัตรไม่ได้เป็นพระราชาคณนะแต่ประการใดนี้ถือว่ามีบุญยครับพระคุณเจ้าพระมหกากษัตริย์ทรงมีพระราชศารัทธาพระองค์ท่านทรงเป็นพุทธมามก,กะเคยมีพระสงฆ์ในยุคหนึ่งนะรณรงค์ที่ปรารถนาเรื่องเกินที่อยากจะให้ รัฐธรรมนรูญบรรจุหรือบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติท่านทั้งหลายเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนเป็นเรื่องจิตใจเพราะนั้นประเทศไทยนั้นไม่มีเรื่องศาสนาเป็นประเด็นหรือเป็นชนวนที่จะเกิดความปริหรือแตกร้าก็ผมเองก็เคยไปดูมัสยิดโบค์คริสแล้วก็ท่านทั้งหลาย ทุกอย่างสู้พระพุทธศาสนาไม่ได้พระศาสนานั้นสุดยอดเป็นที่หนึ่งทึกคุณหลวงพ่อจะกลัวอะไรถ้าเชื่อมั่นในในสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะท่านเชื่อในพระพุทธองค์หรือท่านไม่เชื่อใจตัวท่านเองแล้วท่านยกทงแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วหรือ ท่านทั้งหลายลองไปดูที่สปปลาวสปปลาวถึงจะไม่ถือว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนลาวอ่าเป็นสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้นำทั้งหลายเริ่มที่จะครบมีความว้าววนิมนต์พระสงฆ์ไทยไปทำพิธีนในการจเจริญพุทธมนต์บ้าง คนยังมีความศรัทธาเริ่มใสตื่นเช้ามายัางจะทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์เพราะนั้นสารพิธียังเข้มข้นทุกคนยังมีความเริ่มใสแล้วก็ศรัทธาถึงจะเป็นระบอบใดก็ตามคเพราะนั้นในรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนว่าทุกวาระทุกโอกาสก็จะมี มาตาที่สําคัญมากก็คือ,รอพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์อัครสาสนูประถมพกในสมัยราัชากาลที่สี่จะมีพระราชธรรมเนียมที่สําคัญมากพระจรรธ,ธิดาจะต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะเฉพาะพระจรธจะต้องโปรดให้ทรงพระอวล ศาสนาอื่นๆไม่มีนะครับพระสงฆ์ที่จะได้อราธนาไปเจริญพระธรรมนไปนั่งในที่โรโหฐานนิมนต์เข้าวังไปนั่งในที่โรโหฐานในการพระราชพิธีทั้งหลายมีเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นครับเมื่แต่มหายานจินนิกายอนมนิกกยก็เพียงแต่ได้ถวายพระพรที่ด้านหน้าพระบสถ์วัดภรี รัตนสาสดารามเมื่อครั้งในหลวงจักการที่5มีมีพระจัตธาราด้วยพระยวน่ไปทำพิธีกงเต็กกงก็คือเขาเรียกว่ากงเต็กก็คือเป็นเรื่องการกระทำความดีอุทิศบุญให้กับผู้วายชนในครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนพระมาราช,ชเทวี พระมเหสีของพระองค์นั้นได้ได้สเสด็จสู่สวรรค์คาราโดยอุบัติเหตุทางเรือที่ทุกท่านรู้จักว่าพนางเรือล่มซึ่งมีประชนมายุเพียง1 9บเกพันสาเนพระองค์ท่านท่งวิประโยคการไปทำพิธีหรือพิธีกงเต็กเป็นที่ทำให้พระองค์นั้นชื่น หัวใจนะีมีพระจราชศรัทธาจึงสถาปนาทั้งประสงค์จิตและประสงค์ยวนนะด้วยในครั้งก่อนถ้าท่านได้ศึกษาความเป็นมาว่าเหตุที่มีมหายานและเทราวาดมหายานนี้ท่านก็บอกเอยสบายสบายนโะดยไม่ต้องไปเก่งกันเทราวาดบอกไม่ได้อนะพราะวินัยนี้ต้องเป็นที่หนึ่งนะมีกฎกติกาที่เข้มข้น จะเดินก็ต้องโอ้เรียบร้อยดูดีเป็นวิธีการจะฉันนี่ต้องสำรวมมหายานเหมือนสบายสบายแบบเบิดเบดิดมีความแตกต่างท่านเลยแตก่ก็เป็นสาขาก็มาจากต้นไม้เดียวกันตอนแต่จะนั่งรถยนต์ไปต่อรถไฟหรือจะมาโดยเรือหรือจะปั่นจักรยานหรือจะเดินมาเป้าหมายก็คือมายังวัดปริวงศาวาสนโดยวิธีไหนก็ได้ให้มันถึง ประตูสู่พระนิพพานมันก็เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกระบวนการของศีลส,สมาธิปัญญาก็ mm hmm. เ,าเป็นนั้นปพระเดชพประกุณนีการที่จะไปรณนนรงค์เพราะว่าไม่แล้วก็รัฐมนูญน,นั้นของประเทศไทยหลายฉบับถ้าเป็นต่างประเทศฉบับเดียวแก้ไขบ้างเป็นบางมาตราแต่ประเทศไทยนี้ ผมว่าการที่จะบัญญัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติที่จริงแล้วในหลวงพระเจ้าแผ่นดินทุกทุกองก็ส่งมีพระรจชกรแสรหรือมีมีพระราชธรรมเนียมที่ส่งยึดมั่นอยู่แล้วเมื่อองค์พระประมุกแห่งชาติทรงเป็นพุทธมามก,กะแล้วพระเดชพระคุณก็ถือว่าไม่จําเป็นที่จะให้เกิดความด่างพร้อยแก่พุทธศาสนาที่จะไปบัญญัติแล้ว ถึงเวลาบางครั้งก็มีการฉีดแล้วก็ต้องบัญญัติกันไม่รู้กี่ร้อยกี่ครั้งจึงจะพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ใจพุทธเจ้าในอดีตนั้นท่านสอนอยู่สามคำนั่นถ้าจะกำหนดเป็นรัฐธรรมนูญก็คือสามมาตราเท่านั้นแะมาตราที่หนึ่งก็คือให้ระชัวมาตราที่สองให้ทำความดี มาตาที่สมก็คือให้ทำจิตให้ผ่องใสสัพาพาปะสะกรนังกุสลสู้ปะสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังไม่ทำชั่วทั่วทุกอย่างทำแต่ทางดีล้วนส่วนกุศลทำจิตใจให้ใสผ่องไม่หมองหม่นนี้แหละต้นโอวาทประศาสดาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สรงสอนอย่างนี้ ศาส,สนาอื่นอาจจะไม่มีในข้อที่สนะครับในเรื่องของสมาธิผู้เป็นปราชทั่วโรกเขาสิโรราบเขายอมรับคับในพุทธวิธีพุทธศาสนานั้นเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะไม่มีศาสตร์ใดๆในโลกนี่แม้แต่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กำหนดในตัวเลขมีการประเมินครับมีความโลภกรหลงแล้วก็มี พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ครับเหนือมนุษย์ไปสุดกาเทวดาไม่มีศาสตร์ใดๆที่จะที่จะทำให้บรรลุหรือที่สอนศาสตร์อื่นสอนให้รู้รู้จักหรู้จำนั่นแหละครับพุทธศาสตร์เท่านั้นที่ให้รู้แจ้งเป้าหมายชัดเจนครับคือรู้แจ้งครับ ครับเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์กระานูประถมพกย่ดย,ยกทธศาสนามีพระชรัตธาในพิสุสงฆ์องค์ที่มีองค์ความรู้แล้วก็รวนเป็นองค์ที่ยินดีในคันธัระในหลวงในการปัจจุบันนี้โปรดคันธัุระคือการศึกษาด้านพระปริยัติพิสุหนุ่มสมณเณรน้อยที่สอบได้ปริญญพระองค์ท่านก็ทรงมีพระชรัตธา และพระองค์ก็มีสนพระจริยไทยในเรื่องการศึกษาเป็นพิเศษและยกย่องพระสงค์ที่เป็นวิปัสนาธุระหลงพ่อสายปกครองก็จะได้จะได้คิดว่าพระสงค์ที่เป็นผู้บริหารการปรกครองประสังคาธิการพระองค์ท่านก็ทรงยกย่องไว้ในฐานันดรที่สมควรแก่อิสระยศะที่ปรากฏในพระมหากรณาธิคุณ ในครั้งก่อนนั้นพระสงฆ์ที่สายวิปันาธุระซึ่งไม่ได้กำหนดสมณศักดิ์หรือถวายเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสายปกครองในปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระยศรัทธ,รรธาก็เป็นราชสกการะพิเศษเหมือนครั้งพุทธกาลที่พระองค์เมื่อวันมาฆบูชาก็ มีพระรหัส1น5่งร้ห้าบองค์รวนเป็นอิหิขุสัมปทาพุทธองค์ก็ส่งยกย่องหรือก็พูดเป็นก็คือถวายสมณศังก์อตตะทัะค,คือมีฐานะอันดีขึ้นโดดเด่นโดยคุณสมบัติด้วยอัตตสมบัติปริหิตาปฏิบัติแต่ละรูปแต่ละนามเนี่ยเจนโมคราท่านก็เป็นโพรเลดโดยในธิดภาษาลิบุตรนี่ยกเป็นธรรมเสนาบดีนะพุทธองค์นั้นท่งเป็นพระธรรมราชา ก็คือเป็นผู้นำเป็นประมุแขแห่งธรรมองค์ไหนที่มีความเลิศดประเสริฐยอดเยี่ยมในเรื่องใดอัญญากนัญญะ,ะสาลีบุตรพระอานนท์พระตุปถากกัสปะทรงทุตลงอุบาลีทรงประวินยัยประหุนเรียนได้ฉับพันอะไรทั้งหลายนั่นแหละคือคือเอตทะคะหรือฐานันดรอุปมาเหมือนสมณส ครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระหัวนะรัวนที่มีพระศัสธาก็การแสดงพระธรรมเทศนาจึงเป็นเรื่องสำคัญครับเป็นนั้นอาน,นิสง์ของการฟังเทศจึงเกิดขึ้นถึงห้าประการดังที่กระผมได้ลำดับขั้นตอนว่าผู้ฟังย่อมได้ประการที่หนึ่งนะ ผู้ฟังจะได้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังที่ฟังมาแล้วก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นบรรเทาข้อกังขาพัฒนาความคิดจิตแจ่มใสใจเบิกบานดังนั้นจึงเกิดขึ้นในงานพระบิธีรัฐบิธีสำคัญจึงได้โปรดให้ถวายดีกาหลวงรัตนาพระสงฆ์นะดังนั้นพระกุณท่านทุกรูปจึงต้องรู้เอาละ ท่านอาจารย์เน้นว่าพระสงค์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนานั้นต้องเป็นพระราชาคณะเพราะจะต้องถวายอดีเยกก็คือให้ผลปแก่พระเจ้าแผ่นดินหรือราชวงศ์องค์ที่มีอิสริยฐา,านันดรแต่ในคราวที่พระจิวิธีบำเพ็ญพระกุศลพระรมศพสมเด็จพระศรีนัครินทาบรมราชชนนี ซึ่งสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงในหลวงปโปรดในหลวงจากการที่ก้าปโปรดให้รัฐนาพระสงค์ที่เป็นนักเทศด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระสงฆ์นั้นได้ทำหน้าที่ได้แสดงพธรมเทศนาเพื่อจะพรน,นาถึงพระคุณของพระรรชมารดาให้กว้างขวางองท่านทรงเป็นพระกษัตริย์จะทรง เอ่ยชื่นชมว่าพระจมานดาน,นั้นได้กระทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเช่นไรก็ก็อาจจะทําให้พระองค์นั้นทรงไม่สบายพระทยัยโปรดสังเกตรประสงค์หลายรูปเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาแล้วพระองค์ก็จะเสด็จมาสนทนามีพระราชปฏิสันฐานว่าขอให้พระคุณเจ้าได้เทศโดยไม่ต้องใช้ราชาศัพท์มาก เพื่อให้ประสบกรณีกรอรัศดรได้ฟังเรื่องที่ง่ายๆแบบชาวบ้านดังท่านจา้คุณพระราชธรรมวาทีเมื่อครั้งได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นท่านจากุณพระพิจิตธรรมภาทีในหลวงราชการที่าเมื่อสดับแล้วทรงพอพระทยัยทำให้ทุกข์ในหัวใจของพระองค์นั้นได้บรรเทาได้ถวายว่า ถวายพระราชาคณะบนธรรมานว่าท่านเจ้าคุณผู้มีรัตินามว่าพระพิจิตธรรมภาทีคือเทศดีเทศไพเราะสนอโซนอีกรูปหนึ่งท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระราชาธรรมนิเทศเนีองค์เจ้าบรรยายชั่วโมงนี้แหละครับที่ขึ้นบอดเมื่อสักครู่นี้นะก็ถวายเป็นพระพิสารธรรมภาที องคนี้เทศดีเทศได้อย่างกว้างขวางไม่ได้หมายความว่าเทศหรือพูดมากนะคำว่าพิสารธรรมภาทีในหลวงทรงโปรดใช้คำว่าธรรมภาทีชาวบ้านจะได้ฟังเนะ่ยแตาภาทีนี้เป็นภาษาไทยก็ทวาทีก็เป็นภาษาบนะาลีเนรเพราะนั้นพระพิธีเกี่ยวกับการแสดงในที่จะระบุหรืออาราธนาก็ เพราะนั้นพระเทพคุนหรือท่านทั้งหลายจะเป็นนักเทศเนี่ยต้องเตรียมไว้สองกันเนี่ยกันเป็นกับกันตายถามว่าทําไมจึงเตรียมกันเทศไว้ทุกวันนี้ไม่ต้องยากแล้วเพราะท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระพรมบัณฑิตก็ประเทศปฏิพันธ์กวีเจ้าคุณพระราธรมวดีเนี่ยต้นประเทศมาไม่รู้กี่เป็นร้อยกันท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนี่ท่านเขียนเทศมาร้อยกว่ากันแล้วร้อยกว่าวาระรุ่นก่อนนี่ยากมาก ก็จะหาต้นแบบตำรับตำรามาเป็นเป็นนั้นเป็นไปได้วยความยากลำบากปัจจุบันนี้เป็นโลกของการโลกดิจิตอลเผยแผ่นี่ก็พูดอยู่ตรงนี้ก็รู้กันเป็นนั้นก็ต้องสำรวมทั้งวิทยากรทั้งประสงค์ <c oughs> เดี๋ยวถั่วลงเนดะี๋ยวก็จะป่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็พูดที่จะผ่านสิบห้าวันนั้นที่ว่าเข้านิรศสมาบัติก็ปฏิบัติมีโควิดกันบ้างหรือเปล่าก็ ปวดตัวตัอรอนอนไม่หลับก็เนี่ยห่วงวัดวารามหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช่เจ้าวาดก็คงไม่มีปัญหาสิบห้าวันนี้ผมว่าเป็นความยิ่งใหญ่เจ็ดสิบรูปจะเป็นกำลังสำคัญนะครับการสร้างเนี่ผมว่าองค์ลรร้อยล้านพันล้านก็คุ้มกับท่านทั้งหลายดูทีวีมัดูสื่อมัแต่และเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นเพราะเหตุของผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าถึงเข้าซึงเข้าถึงหลักชีวิตจิตวิญญาณเป็นสังคมที่โหดร้ายสังคมใจเร็วสังคมพูดปดสังคมหมดสติโหดร้ายท่านหลายคิดบ้างไหมว่าพ่อแม่ ปู่ย่าตายายจะฆ่าหลานได้แลครับฆ่าลูกไดนะ้สามีพัญญาเฮ้ยมันเป็นอะไรกันสถานการณ์โควิดมันเราจะรอดไม่รอดทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสองร้อยกว่าประเทศ,ทก,เทศกับติดกันประมาณเกือบพันล้านนะตายกันประมาณห้าหรอล้านนะหลวงพ่อยังไม่ได้พิจารณาพระไตรบางสกุลไม่ได้เทศสักกันนี่ต้องเผาทันทีนะ นั้นทั้งหลายทั้งปวงนั้นผมบอกเฮ้ย hey, หลายมีบางช่องบางทีวีออกกันทุกช่องมีความเฮ้ย hey, พระสงฆ์นี้จะใจ <c oughs> มีญาติโยมเขามาจากไหนไม่รู้ไปหาหลวงพอ่อองนี้ท่านเป็นเกจิหลวงพอ่ยอยมนั่งก่อนคุยส่วนตัาญาท่านไม่เอาเลยเจ้าคะท่านเทศสิบนาทีที่นี้ฉันฉายก๋วยเตี๋ยวได้หลายชามแล้วมีของดีมีอะไรจะให้ให้มา เฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยื่นนั้นมีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งบอกวม่วันนั้นฟังอาจารย์สุวิเชษไปเป็นพิธีกรผมจําอยู่สองคำผมก็จําจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์กวีท่านบอกคนมีศีลจะไม่ใจดําคนมีธรรมจะไม่ใจร้ายแกจดเลยนะเชื่อไหมท่านเนี่ยแกไปแต่งเป็นกรอนได้ก่อนเลยนะเนี่ยไปออกงานนี่แต่โอ้ไม่รู้ไม่รู้ได้ไปกี่หมื่นแล้วก็ไม่รู้ ไอ้คำสองคำเนี่ยสองประเด็นสองประโยคนี้อาราธนททั้งหลายว่าง,งานที่จะเกี่ยวข้องที่จะนิมนต์หรืออาราธนาเป็นพระราชพิธีทั้งที่เป็นมงคลและพระราชพิธีที่เป็นอวมงคลพระิธีที่เป็นมงคลเช่นในพระราชพิธีชัตมงคลหรือวันเฉลิมพระชนบรรษาวันที่เกี่ยวกับ ให้พระคุณท่านได้โปรดสังเกตนะถ้าเฉลิมพระชนพรรษาหมายความว่าพระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันปัจจุบันจะใช้ว่าวันเฉลิมพระชนพรรามีสามพระองค์เท่านั้นนะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวาราชการปัจจุบันสองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระรมราชินีนาถพระมราชชนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินี ในราชการปัจจุบันนี้คือวันเฉลิมประชนรปรรษาหลายคนบอกอหา้า5พฤษภาที่ผ่านมาชัตมงคลอาจารย์ไม่หยุดลืมบอกอันนี้คุณไม่รู้คำว่าชัตมงคลพระราชธีเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินในราชการปัจจุบันเท่านั้นนะหะเมื่อนในหลวงจากการที่ก่าวเสด็จสู่สวรรคารายแล้ววันที่5พฤษภาก็ไม่ได้เป็นวันนัขตัตฤกษ์ไม่ได้เป็นวันยูราชการ คุณก็อยากจะหยุดกันหลือเกินนี่ผมไม่ได้แอนตี้ไม่ได้ประทวงเนะี่ยการหยุดบ่อยๆไม่ได้ทําให้ประเทศชาติผมไม่ชอบมาในะรัฐปราการนี่การหยุดนี่ทําให้งานค้างเนะี่ยผมเคยเกิดบัติเหตุนั้นอนโรงพยาบาลงานนี้ท่วมเลยนะครับนะประคุณท่านนะงานล้นเลยนะผมไม่มีใครทำเลยหลายท่านในหลานผมถามเอ้คุณตาทําไมยศร้อยเอกนะั่นเนี่ยลุ่นเดียวเป็นในผลกันใหญ่ๆครับืออย่างนี้ครับท่าน ปีน,นั้นก็เหตุที่ผมจบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคสมัยรยี่สิบห้าปีนั้นได้ยี่สิบสามรูปปัจจุบันนี้ปร,ริญญาธรรมก้าประโยคตั้งแต่สองสี่หกเก้าจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งหมดสองพันยี่สิบสามรูปเป็นสมณนณรน,นะตบวกกับสมเด็จสังกราชสาสมเด็จสังกราชปดก็จะเป็นสองร้อยเก้าสิบหกในราัชากาลที่เจ็ดมาจนถึงปัจจุบันนั้นสองร้อยเก้าสิบสี่ก็ทำให้บวก สองรูปกบสองร้อยเก้าสิบสี่วัดที่มีประเด็นทำเก้าประโยคมากที่สุดคือวัดธรรมกายเก้าสิบเก้ารูปต่อมาี่วัดโมรีโลกยารามมามีสมเด็จวัดโมลีมารูปไหนอยู่ตรงไหนอยอกมือขึ้นสิมานังขัางหนาพระเทนนอนเนี่ยเอเป็นอย่างเนาะอยู่นางมุโยงไหนก็นได้ต้องขอบคุณเนีนเด้อนี่ว่าลาอยู่จังหวัดไหนสมเด็จวิลัมคาเมรหรือเลา่าโอ้เนาะลาวอดหลอน คันมาทั้งผีนะ่นเลยคนลาดก็หาว่าเป็นเป็นลาวคันเลยปากซองไปก็ว่าเป็นคนคนไทยที่ตกลงนะตัวอัตามาเองก็ไม่รู้ว่าเอตกลงเป็นลาวหรือเป็นไทยสมุลาวก็มีปัญหาสมุไทยก็มีปัญหาสมุเขมรกัมบูชาเมียนมามีปัญหาหมดโอ้ันี้จะไปจะสุดยอดผมนี่ไม่ได้เรียนอะไรเลยนะทำหน้าที่สมมวิยถาก็ เจ้าวาดนี่ขออย่างเดียวให้ผ่านไปวันๆนะสมณีคาถาก็ต้องพูดหนาะประเด็นประโยคที่มันสั้นๆภายในหนึ่งนาทีจะอารำประบ,บทพจนคนะาถาทีกันที่กายมหาวัคนี่ชาวบ้านเขาไม่ได้พูดยังไงมันจะกลุมหัวใจผมไปเทศงานหนึ่งครั้งเป็นพระงานศพผมบอกว่าท่านไปครั้งนี้มันเป็นการไปที่ไม่กลับเรามีการพักภาคเป็นระยะระยะเช่นไปทำงาน ไปเช้ากับเย็นหรือบางครั้งไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเสาร์กับอาทิตย์นั่นคือการผัดผากมันเป็นสัญญาณของพญามัจ,จุราชท่านได้พเดียงท่านได้ส่งในายาวะว่าขออย่างไงรุ่นนี้ก็อย่าเพิ่งโมรณภาพ <c oughs> หลายท่านมันว่าเอะทำยังไงเราจะพญามัจ,จุราชนี่เป็นเรื่องแปลกไม่ต้องเชิญท่านก็มาครับเทพย่างอื่นนะต้องมีพราหมณ์มีผู้อัญเชิญนะมีเครื่องบวงสรวงอย่างอลังการเนี่ย พรายามจุราชนี่ก็ไปแทรกอยู่ในทุกมุมเลยในน้ำบนอากาศโอ้เทวดายังหล่นสวรรค์นเนี่ยเพระนั้นเพรานั้นผมยังบอกว่าท่านต้องเตรียมไว้สองกันนี่เจา้าคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์พุทธวัดเน่สุวรรณารามนี่ท่านก็กันของท่าน,นกันเดียวเนี่ยยันจะทโคทักขนนาทินา,า,นนาสังขีผมก็ไปฟังไหมหลวงประเที ชาติทวารประตูเกิดชาาทวารประตูแก่มรณะทวารประตูตายพอถึงตรงนี้เตรียมกันเทศได้องค์หลวงพ่อสมเด็จทิระยานมุณีวัดปงคงคทุมคงแคาท่านก็กันเดียวปูชาจะปูชนิยาน,นางังเอตามังครมุตตมังเปลี่ยนละครเปลี่ยนตัวละครให้มันคล่อง ขึ้นต้นเนี่ยมันตื่นเต้นตรงกลางเนะี่ยกลมคกืนจบจับใจผมเคยไปเทศสามธรรมะาคนตายนี่ไม่ประมาททำพินัยกรรมไว้หมดเลยเนาะงานนี้ไอ้นั่นเอาลิเกคณะนั้นผมก็หยอดนิดหนึ่งแมผูนะ้ตายทำพิัยกรรมไว้ในบรรทัดสุดท้าย วัดนี้ก็ถวายหน่อยหนึ่งที่มาต่างอารามก็ถวายมากหน่อยนี่ผมได้เยอะกว่าสององจริงๆครับอันนี้ไม่ได้มายานะคนตายคงตั้งใจจะเขียนอย่างนั้นแต่มันหมดลมซะก่อน <c oughs> องค์ที่อยู่วัด <c oughs> วัดเขียนเขตใได้องเราพันผมได้พันห้า <c oughs> พูดดีเป็นเงินเป็นทอง พระที่ไม่เคยเข้าใจชีวิตจิตวิญญาณแม่ไปเทศเรื่องทฤษฎีแห่งความรักสิบสี่กุมภาวันวาเรนไทยผมจำของท่านเจ้ากุลพระพมบัณฑิตว่าความรักคือน้ำพึ่งคือน้ำตาคือยาผิดคือยาด้ำอมฤตอันชื่นชุมคือเกสรดอกไม้คือไฟลุมคือความกุ้มคือความฝันนั่นแหละครับมีพระรูปหนึ่งก็เป็นพระหนุ่มไฟแรงก็ไปเทศดูเรื่องความรัก นางหนึ่งนี่ผัวตายครับพระก็บอกโยอย่าเศร้าอย่าโศกอย่าวิปโยคไปเลยไอ้ที่ตายแล้วก็ตายไปเทศจบมาแต่ท่านน่ะไม่รู้เรื่องหรอกมันทิ้งนี้ให้ฉันไว้สิบล้านท่านน่ะรู้ไม่จริงประคบเจ็ดวันห้าสิบวันนะครับอันนี้สงเกิดก็เกิดอะไรขึ้นกับพระรูมนี้ลาสิกขาไปแต่งงานกับคุณโยมนั่นซะแล้วครับ โอ้ได้ยกันเทิดกันใหญ่เลยมากันทั้งตำบลทั้งอำเภอเหตุพรไปพูดเรื่องความรักไปพูดเรื่องความความโศกเกิดแต่ก้นั้นเป็นที่รักเข้าไปนั้นงานพระพิธีที่จะต้องใช้พันย์เนี่ยต้องกำหนดในพระมหากนาทิคุณ หลายท่านก็จะเห็นว่าพระราชาพิธีก็คือพิธีของพระราชาก็จะมีสองพิธีเช่นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชากุศลทักนานณประธานนั้นคือทําบุญถวายอาดีตสมเด็จบรพักกสิยาธิราชเจ้าหรือเป็นงานที่ในหลวงสมเด็จก็ต้องใช้พัยดยศกาหนดถวายอาดีเล็กส่วนงานที่เป็นงานพระพิธีที่เกี่ยวกับมงคลดังที่ นี่ท่านต้องดูข่าวในพระราชสำนักโดยเฉพาะในงานที่มีเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็ยังจะมีงานที่ได้รับพรมราชุปธมภมนะคือพระเจ้าแผ่นดินหรือในหลวงส่งรับไว้คําว่าพรมราชุปธมภมหรือพระราชานุเคราะห์ก็คือทรงรับเป็นเจา้าภาพนะในส่วนพระมราจุปมัมภมส่วนมากก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องหรือมูลนิธิองค์กรที่อยู่ในพระมราจุปธมภมก็คือต่อเนื่องพรราชานุเคราะห์ก็จะเป็นข้างคราวเช่นคนไข้ ในหลวงสรงรับไว้สมเด็จพระนางเจ้าพระมราชินีอยู่ในพระมราชานุเคราะห์ในหลวงพระมราชานุเคราะห์ก็ในหลายๆพระองค์เนี่ยแล้วก็ในพระอนุเคราะห์เนี่ยอย่างในอย่างเช็พระสังฆราชเนี่ยก็อยู่ในพระอุปธรรมหรือในพระอนุเคราะห์ก็จะต้องถ้ามาจากในหลวงพระราชินีหรือสมเด็จพระพันปีก็จะใช้พันยศ และถวายดีเล็กแต่สมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามและกุมารีถ้าไม่ได้เสด็จแทนในหลวงก็ใช้เฉพาะผัดยศไม่ไม่ไม่ถวายดีเล็กจะต้องดูให้ชัดว่ามีครั้งหนึ่งมีหลวงพ่อรวมหนึ่งไม่เอ่ยนะถ้าเอ่ยแล้วก็อาจารย์ดุชิดก็จะอยู่ลําบากงานนั้นไม่ต้องถวายดีเล็กใช้เฉพาะพัดยศหลวงพ่อถวายดีเล็กเลยแจ้วเสียงดีมากกับแจมจรัดหนู แต่หารู้ไหมมันเกิดความคาดเคลื่อนแต่เอาละก็อนุรมกับจะไปโทษหลวงพ่อก็คงไม่ได้แต่บางครั้งนี่องค์เป็นประธานนี่เวลาง,งานพระพิธีรับพิธีต้องระบ,บุพระนะสิบรูปนี่ต้องมีบัญชีแนบไปทุกครั้งนะอย่างท่านก็อ,อัตมาหรือตัวอยู่รูปไหนยังไงให้ชัดเจนแล้วต้องเผื่อไปด้วยนะรูปที่หนึ่งเกิด เนี่ยท่านมาไม่ได้รูปที่สองสามอาจจะถึงรูปที่สี่นะแต่ว้ที่เหล็กนี่วันนั้นวัดหนึ่งท่านเจ้าคุณประโยค9ก้าหลายรูปกับปรากฏว่ารออีกรูปหนึ่งระบุไว้ว่าท่านต้องถวายที่เหล็กนะอูปนั้นยังมาไม่ถึงกับก็เลยไปถามว่าท่านเจ้าคุณถวายที่เหล็กบัไม่ได้เอาเอาตแล้วถวายที่เหล็กไม่ได้องค์ที่ถวายรูปแรกนะดีเจ้าวาดวัดโงรัตนารามเจ้าคุณอุดมปิดดกองนี้นะท่านเป็นพระพัทลุง พระสงฆ์ทางใต้เอามีองค์ไหนอยู่ทางใต้บ้างไหมครับยกมือขึ้นกับเอามีรูปเดียวอส,อสองสองคับยกมือไม่บาปนะครับก็พระคุณครับท่านเก่งมากท่านแต่รูปร่างท่านนะรูปอาจจะไม่หล่อตัวท่านดำๆนเอเวลาไปท่านก็ไปคอยดูน้ำร้อนน้ำชาวงนั้นบอกแปลงง่ายมากสบายท่าน,นสิ่งที่ท่านพูดะไปถึงพระเนตรพระกัน เยมหาสอนนี่ก็คุยว่าโอ้อยางนี้ทำไมแปไม่ได้ผลสุดท้ายได้สอบจนได้ปร,ริญยนทำเก้าประโยคกับแกก็เป็นพายุคใหม่นะไฟแรงครับวิภาควิจาร์ณเรื่องนั้นเรื่องนี้แกราชการที่สี่เป็นกษัตริย์บอกอยู่ไม่ได้แล้วนะก็เลยแอบไปอยู่แต่พัทลุงนะท่านก็คิดเอาไปเองแหละท่านคิดมาก <laughs> ในหลวงราชการที่สี่ ได้ราธนาสังฆส,นะสังกาลีก็กรมการสนานะสังงกาลีกผุดใดเรื่องพระไปนิมนต์อันนิมนต์นินมนต์ท่านเขาหวังแล้วท่านไปนั่งสุดท้ายพอดีทนในหลวงรัชการที่สี่ก็เข้าไปกับท่านนานๆเห็นให้พรยมหน่อยขออนุญาตท่านด้ประสังขรารไดในเวลาท่านก็นตังพัดแล้วอดีตเลยก็วัสสตังชีวะนี่ อะไรนะต่อไปอีอติเลกะวัสสตังจีวะก็ยังนึกไม่ออกอะไรก็ว่าซ้ำสามครั้ง <laughs> ต่อมาว่าทีคายุโกโหตุอโรโกโหตุทีคายุโกหโ,โหตอโรโกโหตุสุขิโตโหตุ ปรมินทระถ้าเป็นองค์ที่ถ้าเป็นองค์คู่ก็เป็นปรมีนถ้าเป็นองค์ขี่เช่นรอราชการที่หนึ่งราชการที่สามเนี่ยก็เป็นปรามิน,นองค์งงงคู่เช่นราชการที่แปดเนี่ยก็ปรมีนหลวงราชการที่เก้าก็ปรมีนปรมีนธระมหาราชาสิทธิกิจจัง ไม่ต้องว่าไวนะไม่ใช่ว่าว่าถวายไวแล้วจะได้รางวัลใหญ่นะว่าชัดชัดสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโพชโยนิจังปรเมินระมหาราชวรัรษะภวตุสัพพธาขอถวายพระพร Oh, รัชการที่ 4, สี่ทรงสดับและพอรพระไทยบุกต่อไปนี่พระสงฆ์องค์ที่เป็นพระราชาคณนะตั้งแต่สามัญยกมีจะมีสามัญปรเรียนสามัญวิปัสสนานะี่ยพัทเจ้าคุณยอดแหลมนี่เป็นทรงพุ่มเขาบินพัทปรเรียนนี้หน้านางมีหนทางจะลาสิกขาปรเรียนทำ สามประโยคนี้เพิ่งจะเข้ารับเป็นพระมหาแล้วพอเป็นมหาแล้วก็คุยใหญ่ไปวูมหาแปลว่าย่อยไปว่าอูไม่ได้มหาแปลว่าพวนประาชาทรงแต่งตั้งและยกย่องลงในอัตว่าเป็นมหาธาตุลงในอัตว่าบูชาหรือยกย่องมหาโตมหาไม่ได้แปลว่าใหญ่โตถ้าแปลว่าใหญ่เมื่อไรก็อยู่วัดไหนไม่ได้แล้วบินบาทซอยเล็กเงมันสอกเลยอูวู เดินไปบางบ้านเนี่ยมีสุนัขเต็มไปหมดแล้วเดินไม่ได้แล้วสมเด็จโตบางครั้งสมัยท่านบินบาทหมามันยืนท่านบอกเอาบาทวางยกมือขอเถอดเจ้านายเอ้ยจะเดินสุนัขก,กระดิกหางหนีหมดไม่เกินเจ็ดวันลมท่านบอกว่าเขาใหญ่ในตรอกนี้ซอยนี้เราอย่าแกัดเอาแล้วก็ยุ่งนะ <c oughs> แพ้เป็นพระยอมแพ้ แพ้วันนี้เพือ่อจะไปชนะในวันต่อไปรับเป็นนั้นในงานประเพณีรัฐพิธ,ธีมันจะมีหมายนยแล้วก็มีมีหมายกำหนดการประสงค์บางรูปก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจได้อย่างพระบาทเดชประอยู่วน,นี้โปรดทรงมนนโปรดให้ให้องค์ขมนตรีบางครั้งก็โปรดให้มาเป็นผู้แทนถ้าเป็นผู้แทนพระองค์จะต้องมีพระราชอ งานนั้นก็จะเข้มข้นขึ้นโคศกพิธีก่อน,นี้ต้องเกินก่อนเนียใกล้เวลานี้ต้องเงียบการแต่งองค์ทรงเครื่องกันจะมีพระจานหนูแต่ถ้าสงนาปโปรดก้าวป,ปกรกหม่อมให้เป็นผู้เชิญเช่นเชิญ,ชญสัญญบัตรพัดยศเชิญพ้าไตรเชิญน้ำน้ำสงน้ำสงนี่มีสองแบบหนึ่งสง เขาเรียกว่าประาทานน้ําหลวงสงสงศ์ประาทานน้ำน้ำสงหรือเครื่องสักการะอันนี้ก็นี่ก็จะไม่ใช่เป็นผู้แทนพระองค์คือเป็นผู้ที่เชิญคือโปรดหรือสงนาโปรดให้เป็นผู้เชิญแต่พระสงค์ก็ส่วนมากโอ้คนนั้นมาเป็นผู้แทนอย่างเช่นกระถินประาทานนี่แอิทบดีบ้างกระปรั ตลอดถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้แทนพระองค์นะเป็นผู้เชิญเป็นผู้เชิญพาาไร่เราก็ปฏิบัติแบบไม่ต้องไปตึงเกินไปนักก็เป็นพิธีมันอารุมารวยนะพออยากจะได้ยอดกระถินเยอะๆก็ต้องมีโดยเสด็จมี่ป้าป่าหางกรถินหน่อยเพื่อเป็นคน้ำข้าไฟนะต้องเข้าใจนะทางบางแห่งบางที่มีมันมีมีพระพุทธด้วย หลวงพ่อนี่เป็นเจ้าวาดรูปเดียวจะไปสี่งานห้างานไปไนดะ้ก็ต้องมีพระพุทธ <c oughs> ้ายกก็ต้องแนะนำมาต้องมีพระพุทธเนอะมีจตุป,ปัจจัยมีพระพุทธบางแห่งนี้เจ้าภาพในร้อยเนะี่ยก็ต้องร้อยซองแล้วร้อยทยธรรมเลยวันก่อนวัดเขาํำแพงหนูเจ้าภาพมีเจ้าภาพยี่สิบสามสิบก็ต้องถวายเลี้ยงเลี้ยงเงินหลวงพ่อก็ยิ้ม หนึ่งสองสมสี่หไล่ไปแล้วแถวศรีสะเกดเทศเนี่โอ้เป็นพันเลยติดกันเทศพันซองแกงมาซองละเขียวอีสานเขียวไปหมดแ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> มันอันนั้นเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ปัจจัยที่บริสุทธิ์จากพระสงค์ที่ถวายมีอยู่สองเรื่องทานั้นเนี่ยสองวาระที่พระคุณเจา้าหรือพระสงค์รับและบริสุทธิ์ก็คือบิณฑบาตกับเทศ ติดกันเทศนี้ได้บุญบริสุทธิ์ทั้งองค์เทศแล้วก็พูดถวายพระท่านทําหน้าที่เหมือนองค์องค์ธรรมกระถึกการเทศมันมีอนุบุีกถามีขั้นตอนเนี่ยว่าไปตรมรำรับพุทธเจ้าจะเน้นเทศในครวาววัดาติโยมก็เรื่องอนุบุพีกถาจฐานไปเทศอริยสัจสี่แล้วก็ไปกันใหญ่จะเข้าสู่ปณิพนนแล้วใครจะมาให้ทาน <c oughs> เน้นในเรื่องสุขกทุกพอแล้วอ เผื่อฟุกก็จะมีผู้มีศรัทธาแรงกล้าสละอาชีพนั้มาวกันหมดเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งปฏิบอดีท่านอุกราชการท่านอำเภอทั้งประเทศเลยจะบวชบวชถวายเป็นพระไร้กุศลนะพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวการที่ก้าไปจะบวชหมดแล้วใครจะทํางานนี้พระองค์ก็ทรงชื่นชมนะอนโมทนาก็แต่ท่านก็มีก็สังเกตนะก็กระทรวงมหาดไทยก็มาบวชในเภอบวชหมดเลย เจร้อยกว่านายก็ยมันจะท่านบอกว่าแล้วใครจะทํางานเพราะมีพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจํานวนอนเนกอนนันแล้วครับก็พิีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่นอกจากจะรู้ว่าอะไรควรจะเป็นหมายหมายนั้นจะต้องเช่นหมายรับสั่งจะต้องมีผู้สั่งคือองค์พระราชาคือพระเจ้าแผ่นดินผู้รับรับสั่งคือเลขาธิการพระชวัง หรือหมายกำหนดการผู้รับสนองเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นพระราชพิธีเนี่ยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีทั้งหลายนี่ก็จะเป็นนอกนั้นก็ทำไม่ได้กำหนดโดยองค์พระราชาหรือแม้แต่พระองค์ท่านทรงกำหนดก็เป็นขั้นตอนก็จะเป็นกำหนดการแล้วหมายหนึ่งนะหมายทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณสักสามหมายเนี่ย หมายรับสั่งในเรื่องพระเาราทานทุกรูปก,ก็ต้องเข้าใจนะในหลวงนะถ้าเป็นพระไม่มีโปรดเก้าโปรดกระหม่อมเนี่ยเช่นบางวัดขึ้นป้ายหลาเหลวบอกเสนอวิวสุวรราโปรดเก้าโปรดก,ร,ก,ร,กระหม่อมเจริญทานเพลิงศพสมณเณรไม่มีนะสมณเณรก็ไม่ต้องได้รับเรรชาทานแล้ว <c oughs> ต้องเป็นประโยช์เก้าเท่านั้นเนะี่ยนอกั้นเป็นพระครูสัญญบัตรก็พระครูไม่มีคณีพิเศษด้เยนะไม่มีคําว่าโปรดว่าไม่มีคําว่าเก้าก็จะใช้คําว่า สมคณะโปรดแล้วก็พระราชทานต่อไปเลยจะไปบอกโปรดเก้าโปรดกรหม่อมเลยพระจะต้องไปไหว้พระเจะเป็นนินไม่ใช่เพราะท่านไม่ใช่จีนนิกายอนมนิไก่พระจีนเวลาเจ้าบ้านเจ้าเมืองมาท่านก็พนมมือไม่ได้พอมือไม่ทันไหว้แล้วก็ท่านให้พรอัญเชริวันทาผิวอัดเป็นการให้พรอีกมีหมายหนึ่งที่ก็กลัวกันคือหมายศารอันนั้นเรียกหมาย หมายก็จะกำหนดว่าองค์เสด็จวันเวลาสถานที่ชัดเจนหรือจะเป็นที่พระพราที่นี่ยโดยโดยกรมโยธาธิการผังเมืองหรือจะเป็นศาลาวัดหรือเป็นอะไรก็เนี่ยเป็นอาคารอะไรทั้งหลายก็ก็จะเป็นชัดเจนองค์เสด็จผู้แทนพระองค์หรือโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยนะที่โปรดให้หน่วยงานนั้นนี้ก็จะใช้ปัดยศหรือถวาวที่เหล็กต้องดูองค์ที่พระเจาทานด้วย จะมีสามองค์นั้นที่ถวายดิเลกก็คือในหลวงพระราชินีแล้วก็ประพันธ์ปีหลวงสามรูปนะ่นอกนั้นก็หรือที่พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านพระราชทานให้เช่เช่นทอกระถินวัดประยวงศาวาสอย่างนี้ก็ต้องใช้พัยดยศและถวายดิเลกนะครับดังนั้นขั้นตอนอีกอันหนึ่งก็คือต้องศึกษาคนา้นคว้าเมื่อได้รับดีการัตนาไปเทศเกี่ยวกับ สมเด็จพระพักกษ,ษัตริย์ธิราชเจ,จา้าหรือเจ้านายองค์ไหนยังไงนี่ต้องต้องขอประวัติประวัตินั้นก็ต้องเน้นว่าในเรื่องของคุณวุฒิคุณธรรมคุณภาพคุณประโยชน์เกี่ยวกับอิสริยาฐานอันดรเครื่องราชสูงสุดไม่ต้องไล่ไปทุกชั้นตรานะเครื่องราชยภาพรน,นี้ก็จะระบุเฉพาะสูงสุดสองตระกูลสําหรับราชการทั่วไปคือช้างเผือกมงกุฎไทยหรือตําแหนา ถ้าเป็นราชวงศ์สำคัญเราก็อาจจะกล่าวถึงนี้ไปน,นั้นเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องศึกษาแม้แต่การนิมนต์เทศงานทั่วไปธรรมดาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าท่านพูกนี้เนี่ยชื่อแท่นามสกุลบิดานมันดนะก็นเน้นอยู่ประมาณเช่นเรื่องคุณนวุฒิท่านจบอะไรยังไงชีวิตอะไรทั้งหลายอาจจะ เอาความถ้าเป็นวิทยาฐานนักเอาสูงสุดนะไม่ต้องไปเอาแล้วจบอนุบาลที่ไหนยังไงก็มันจะก็มันจะยาวเนอะเพราะว่าถ้าเทศยาวมันก็ย่นเยอะไปก็เวลาก็จะล่วงล้าไปหลายคนนี่เขาไม่ใช่มาตอนมาฟังเทศเขามาตั้งแต่รุงจางรุงแจงรุงสว่างมากันอู้มันนั่งอัวตาลับขับตานอนเหมือนนั้นเทศทัดสันนี่ไม่เกินยี่สิบนาทีบางรูปเราเ,เป็นชั่วโมงไม่ได้เห็นยมเงียบก็เอ็น,นึกว่าสนุก ขณะที่ผู้ฟังบางท่านก็นทุกถน,นัด <c oughs> ไม่กล้าลุกเจ้าภาพก็บางทีก็จําชื่อขัดเกลือนก็มีนะเอาชื่อคนตายมาเป็นเจ้าภาพเอาเจ้าภาพมาเป็นคนเป็นก็มีามาเป็นสลับกันไม่ชัดเจนต้องต้องไปก่อนเวลาก่อนเวลาก็ควรจะถามว่าโอยมาเป็นอะไรก็ก็พอรู้บางเป็นนัยยะมไม่ใช่พ่อก็รีบบางมาก็ทนหนอนก็ส่งโพยมาเอาแล้ว ปกติข้างบนนี่น่าจะเป็นคนตายนะข้างล่างนี่น่าจะเป็นเจ้าภาพคนมันก็เขียนปกติคนตาย <c oughs> ถือว่าเป็นเป็นผู้ต้องให้เกียรตินะโดยธรรมเนียมก็คนตายอยู่บนคนที่เป็นเจ้าภาพอยู่ข้างล่างอันนี้มันก็เขียนสลับเ,เห็นอาจารย์บอกว่าตายบนคนเจ้าภาพอยู่ข้างล่างนี่มันก็อย่าไปเชื่อหมดไม <c oughs> ่ได้ต้องต้องต้องให้ชัดเจนต้องให้ชัดเจน นี่ก็ต้องศึกษาขั้นตอนแล้วก็สำคัญมากศึกษาพระธรรมเทศนาต้องหาที่เป็นต้นแบบก็มีเยอะแยะแล้วครับมาที่วัดนี้แหละครับท่านก็เอาเอา,เอารังหรือเอากระเป๋าใส่ไปเลยแล้วับเดี๋ยวท่านก็แจกแต่ท่านประคููหลงพ่อท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพันธ์กวีที่ท่านก็มอบให้อีกมากมายนะครับ เราะนั้นเกี่ยวกับองค์เทศองค์เทศนั้นท่านในครั้งพุทธกาลนี่ก็จะยกย่องประสงค์นั้นอยู่ประมาณอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งรูปประมานิกนททนปปาก,กลุ่มนี้จะศรัทธาพระที่เรียกว่ารูปหล่ออัตลักษณ์ดีเนะีนะ่ยเนี่ยศรีราชาวัดสมณสา,ารูปมันคนจะศรัทธามาถวายสังฆทานหรือมาบุรณปฏิสังขรณ์นี่ก็ต้องเริ่มใส่ก่อนนะองค์นี้มีบางทีมาประสาน พูดคบเจรจาไม่คือพระนี่ทำอยู่สองเรื่องไงพอแล้วเจ็บเยี่ยมใกล้ตายก็เยี่ยมผีเจ็บนี่ก็ไปเยี่ยมไขางานอื่นไม่ต้องไปแล้วก็สลงสลาว่ายอมนี่เขามินหมดแล้วงงหมดแล้วในการจัดสถานที่หลวงพ่อมีของดีอะไรก็ไปส่งพระหรือเป็นฝ่ายมรณายกวัยยาวเจ้ากองกรรมการดูแลให้ชื่นใจเดยวเขาก็จะเกิดความ เรื่อมใสในปฏิปทาแล้วก็จะศรัทธามาผมนี่เคยไปดูแลประสานเรื่องนี้นะเราไม่ต้องไปใส่ใจคือทำทำงานให้เขานั้นให้สำเร็จให้สำเร็จสำาราญให้มีความโอ้ไม่ตะกุกตะกัดกกำหนดให้ชัดเจนแนะนำในสิ่งที่เขาเรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นนั้นเรื่องรูปประ,ประมาณนิการประปสมบัติสุขภาพด้วยเนะ ขณะที่ได้รับเทศนี่ท่านนั้นเป็นเรื่องเตรียงที่อาจจะไม่คาดคิดสมเด็จพุทธโกสาจารย์ฟื้นนี่ท่านเน้นมากถ้าไปเทศหรือได้รับดีกาหลวงนี่เคยมีบางรูปไปไม่ทันก็มีคือชาราใจเพราะการเทศในวังหรือไม่เรียกว่าเทศในปฏินั่งโราหอานนี่เป็นพระราชพิธีนี่เป็นเรื่องใหญ่นะมันจะไปเทศแทนกันไม่ได้เพราะต้องเขียนคำพี องที่เป็นประมุขประธานนี่ไม่ได้บางทีมันก็ต้องเตรียมไว้ต้องมีกันไว้กันกันที่ชํานาญเนี่ยที่มีความสุดยอดไวนะ้ท่องไว้เพียงแต่ปรับในงานนั้นเช่นชื่อผู้วายชนหรืออะไรทั้งหลายไว้อันนี้เรื่องรูปประมานิการนี่ได้รับการยกย่องเป็นรนะดับหนึ่งน, one, นะนับวันนั้ในการในโพคั้งพุทธกาลนี่นะพ่อท่านจะเก่งไอ้ฉันจบนักธรรมชันเอกปร,ริญญาธรรมก้าวประโยชน์บางทีคนก็ไม่ได้ดตานะ ก็ศรัทธาในลีลาเคียวหมากถือไม่เทา้าโอ้เออไวยด่าก่อนให้ผลทีหลังเอ็งนี่รั้งขลังนี่ก็เริ่มใสในอัตลักษณ์ในความพิเศษสองนี่สําคัญมากโคัปมานิกากลุ่มนี้ศรัทธาในเสียงในเสียงของท่านหรือชื่อเสียงที่เขายกย่องโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่เพราะนั้นการเทศน์ในช่วงดังกล่าวนี่อย่าไปฉันอะไรที่ เกิดเสียงมันแหบต้องรักษาทดสอบเสียงรักษาทำนองทำเนียมฟังทันทีสุดยอดอ่านออกเสียงให้ไพเราะสนะโสดดังกึกก้องเหมือนกองเหมือนระฆังกังสะดานก็บอกว่านกกระเวกนี่ร้องมานี่นอก,กนอื่นๆินล่วงพลอยมาเลยนี่ฟังมีขึ้นบงังเสียงสูงไม่ใช่ไปเหลียบ ทะเลจะสวยก็ต้องมีคืนการแสดงมันต้องมีบทตื่นเต้นเน้นก็เรียกประโยคทองเน้นคำสำคัญมีกรอนบ้างเล็กๆน้อยๆถ้ายาวไปก็ก็กจำไม่ได้พระองค์ท่านก็จะจำไม่ได้เอาให้มันพอดีพอควร <c oughs> แต่เทศก็ส่วนมากก็จะมีสัมผัสนอกสัมผัสในเรื่อง นี่สำคัญนะในการลีลาวักตอนนี่มีหลายรูปหนึ่งนะไปผมนิมนต์ไปเทศเป็นเจ้าคุณในประโยคกา้าบอกอาจารย์สบายมากาท่านต้องอ่านนะอย่างน้อยสิครั้งนะสบายจาย้า์ราจมาอ่านในรถพอไปป้าผมก็ถามนี่ผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วอ่านต้องถูกวักตอนนะถ้าผิดวักผิดตอนนี่มันไปเช่นยานี้ดีกินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน ยานี้ดีเอ้ยน่าสนใจวะกินแล้วแข็งเฮ้ยเฮ้ยโหลหนึ่งแรงไม่มีเฮ้ยเอาสองขวดพอโลกภัยเบียดเบียนไม่ซื้อโอ้มันวากมันผิดทรัพย์สมบัติยกให้ลูกเขยคนอื่นไม่ี่จริงเน่ยเขียนพินัยกรรมไว้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดยกให้ลูก เขยคนอื่นไม่ให้ทนายลูกเคยมันก็บอกทนายเฮ้ยทนายอ่านอย่างนี้นะสัพย์สมบัติยกให้ลูกเคยเดี๋ยวผมจะแบ่งให้สักยี่มาปร์เซ็มันสำคัญมากวักตอนนี้นะังนั้นท่านต้องจำไม่ม่นเลยต้องอานให้มันคร่องเนี่ย ไอ้ที่อยู่ก็อยู่ไอ้ที่ตายก็ตายกันไปไที่อยู่ก็เอากันเฮ้ยมันอะไรอีกหน้าหนึ่งไปเผาที่ป่าชา้าโหจบเลย <c oughs> คนฟังเทศบอกตั้งใจจะถวายสักสองหมื่นเอาสักพันเดียวก็พอ <c oughs> อ่านยศเขาผิดอีกก็เป็นพลตำรวจโทรอ่านพันตำรวจโทรจบเลยประเทศไทย <c oughs> ถ้ายอดพันในวันโทไปอ่านพันวันโทอาจจะได้เพิ่มเนะนอะอ่นานอาจารย์มหาเนะไม่ได้นะโอ้ไม่ได้เรื่องนี้สําคัญมากผมก็เคยคาดเกินเหมือนกันนะมีสารอาจารย์ท่านหนึ่งหลวงพ่อก็ททาบุญหนึ่งหมื่นไปประกาศพัน,นเดียวท่านแทบจะเดินมาตบไปเลยเลย <c oughs> เฮ้ยมันต้องดูในระดับนี้นะก็จะทําบุญในหนึ่งพันอ่านเกินไปเลยไม่เป็นไร <c oughs> ตัวเลขมันบางทีมันเขียนนี่ไม่ได้นะให้ชัดต้องให้ชัดอื ครับประการที่สามนี่รูขับประมาณิกาน,นี่ท่านนุน่งสบงจีวรสีประราชนิยมจเจริญพระยศรัทธาเมื่อมีพระบระสีทสานถานก็ไม่ควรพูดไม่ควรถวายอนะไรควรจะสงบอาการสำรู้เมื่อพระองค์ท่านไม่ได้ถ้าพระองค์ท่านถามก็ตอบไม่ถามก็ไม่ควรนะบางรูปก็พระองค์ท่านทรงคุกเข่าก็ทรง ปริยาบดันั้องไม่มันไม่อาจจะไม่สบายพระวรกายนกักก็คุยสม,มาก <c oughs> ก็จะเป็นที่ไม่ไม่เจริญพระยาสาัาแต่ท่านเทศนี้ท่านก็จะมานั่งอยู่บนธรรมานี่แหละก็จะมาสนทนาก็เป็นนั้นก็ในเรื่องของหลายๆอย่างย,าย่ามเยิมอนี่ก็ควรโทรศัพท์ล้วต้องปิดให้นันเน่นนั้นไม่ยะพอเริ่มเทศแล้วก็มาแล้วมาหูดังกรี๊ดขึ้นมา จบกันทั้งอารามเลยตายทั้งกรมเลยกันนี้ตอนนั้นผมไปรับผู้ที่เข้ารับเครื่องราชองค์เสด็จถึงพอดีพอเร็เลงเพลงสรรเสริญในโะทรศัพท์ดังโอ้ทุกคนนาซีมันไก่ต้มเลยนะบอกแล้วให้งดปิดโทรศัพท์รองต้อนรองเท้านี่ยาวเข้าวังนะไว้ในรถในวังก็จะมีพื้นที่สะอาดอยู่แล้วเพอไม่ต้องกลับมาในผิดประตูแล้วก็หารองเท้ากันทั้งคืนทั้งวันเลยกันนี้ รถนัดเนี่ยจอดที่ไหนก็ไม่รู้ไปกันคนทิศทางเลไปจอดหน้ากระทรวงกราโวหัไปจอดท่าเตียนเอาไปตรงน้้ขฟังโอ้โทรศัพท์อยู่ๆน็อกขึ้นมาอย่างน,นั้นติดต่อสื่อสารไม่ได้หลวงพ่อเดินไปเดนมาจะถึงเชียงใหม่สวยโกนลกแล้วนี่คือการนัดเนะที่เป็นนั้นประสงค์ในกลุ่มที่สานี่รูก้กันประมาณนีกน้ก็จะเป็นพระกรรมฐานชอบปอนปอน ก็จะเป็นที่จเจริญพระชนสัทธานี่คือกลุ่มศรัทธาพระสงฆ์ที่สำรวมสันโดษหรือนิยมพาจีวรสีป,น,ปน่นๆลำดับสี่ธรรมประมาณิกาที่มีความเก่งในเรื่องธรรมะโอ้นี่ก็มาระดับโลเลยนะในครั้งนั้นเขาประเมินมานี้อยู่ที่สี่เป็นนั้นยกพระบาลีที่ไหนยังไงก็ต้องรู้นะคำพีเล่มตอนมันเป็นอะไรคุตตกานิกาอยอะไรทั้งหลายไม่ใช่อันนี้เป็น ต้นแบบสังฆราชสุภาษิตเนี่ยสังฆราชแล้วก็ออกเป็นพุทธพจน์ไม่ได้ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเอาเอาคาถา,า,าที่มันชัดเช่นอเซวานานิชัยในมงคลลสูตรในพระสูตรบางอย่างก็ไม่แน่ว่าจะเป็นพุทธน์อาจจะเป็นของพระอรหันต์รูปนื่นก็มีนี่ก็เป็นต้นแบบผมว่าเพื่อความมั่นใจและมั่นคงในการแสดงนั้นเนี่ยควรจะเขียนใส่คำปีหรือตัวหนังสือค่อนข้างจะใหญ่ คือท่านจะไปเทศแบบปฏิพานโวหารนะอันตรายนะบางทีจิตมันวอกแวกบางทีให้ศีลนบางทีผมก็เคยรับเนี่ยบางทีอาทินนาวบางทีไปรับนูนะโมสาไปก็มีบางทีอทนะเ,เอากาเมน,เนี่ลืมบางทีมันแวบหนึ่งคืออย่างนี้บางคนเนะี่ยยื่นมาแล้วอาจารย์อ้รถคันนี้จอดขวางเอา,าเอาาีกแล้วไอ้จฉันหันไปเอาลืมไปแล้วไม่นั้นไม่ได้อย่างนี้สําคัญแต่าการเทศผมว่าถ้าเทศเนี่ยทำไมยรือปาถกปาถาเนีย่ยมันเกินสามนาทีห้านาทีหรือ ฤทธิเทศก็ไม่ควรเกินยี่ห้าเป็ดเสร็จสามเต็มทีกำลังดีกำลังดีคนก็โทรมาโอ้ไม่กำลังฤูเทศดีมากม้เทศน้อยไปหน่อยเคยมีในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีองค์หนึ่งปะพระกรจจายนะเทศาย,ยาวเลยกุบาลีอปะปานนนท์นี่ท่านรู้สารีบุตรยาวเนอความรู้ท่านเยอะคนฟังก็นินทาหมดเลยโอ้นี่เทศมากไปว่นี่เทศน้อยพระาอนอนท์รู้นี่เทศพอดีพอควรไอ้นี่มันพระาอนอนท์นี่ปะ พระนนทท่านเป็นขึ้นเพราะท่านเป็นพระโสดาบันยังไม่บรรุท่านก็เข้าใจขึ้นของญาติโยมจริตจริตก็เรียกว่าจริตอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องการประสานงานดังที่กระผมได้กล่าวเรียนว่าต้องรู้จากขั้นตอนนะผู้สถานที่เบอร์โทรอะไรทั้งหลายการติดต่อประสานงานต้องรู้ขั้นตอนศึกษาสถานที่ไปล่วงหน้าก่อนก็จะดีนั่งตรงไหนยังไงห้องน้ําที่รับรองที่พัก แล้วก็ทบทวนอ่านให้ชัดเจนหลายรอบเป็นร้อยเที่ยวก็ได้อย่างน้อยสิบเที่ยวศึกษาตามรูปแบบที่ท่านได้มาอบรมในวันนี้ครบถ้วนทุกประการนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อรัรับเหลืออีกประมาณสามสิบนาทีก็ผมจะได้ตอนนี้เป็นช่วงให้ท่านนะเอะวาผมไม่กําหนดว่าจะเป็นรูปไหนนะโดยใจการใช้การเสียงอะไรเงี้ยนะ จะต้องมาขึ้นธรรมาสเดี๋ยวฝากฝ่ายปฏิคมและเตรียมเตรียมนะจะขึ้นธรรมาสแล้วก็ให้เทศแบบแบบในวังเลยนะบางเอิญผมคือท่านไม่ต้องลำบากอะไรเพราะว่าผมเอาตัวอย่างมาแล้วบางเอิญวันนั้นไปงานไปเป็นพิธีกรงานประดานเพลิงศพหลวงพ่อวัดโพครับก็เพื่อให้เป็นสีสันครับก็ องค์จะของน้ำองสุขาก็เข้าได้นะครับก็สักสองสานาทีเดี๋ยวผมจะเอาพระที่น่ระสงค์ที่ดูแล้วน่าจะมีประสบการณ์นะแล้วก็จะคัดมาอีกสักามานั่งตรงด้านหน้าสักสี่รูปเสมือนสวดรับเทศแล้วก็มาร่วมเป็นทุกรูปเป็นกรรมการนะว่าจะให้คะแนนเต็มร้อยท่านจะให้เท่าไหร่ก็ท่านเป็น คือผมไม่ไม่ให้ท่านาพระครูอาทิตย์เป็นกรรมการหรอกเพราะวะ่าเดี๋ยวท่านจะให้ท่านน้อยอผมตั้งไว้ว่าไม่เดี๋ยวท่านพระครูขอขอทำม,มาศนะคำพีแล้วก็ครับนิมนต์พระครูผาสุกนันทวัฒน์นะครับสุขวัฒโนวัดสวนหอมกับมาจากจังหวัดน่านนะอันนิมนต์นะครับนิมนต์มาด้านหน้าเลยครับขึ้นทำม,มาศนะครับนะครับก,ก็งานนี้ก็ เทศไม่มากนะประมาณสักไม่เกิน10 10นาทีหลักปราว่าก็ให้ให้รู้การขึ้นต้นตรงกลางและตอนจบขึ้นต้นตรงกลางแล้วก็จบแล้วก็ถวายดิเลกด้วยกำหนดให้ถวายดีเคลักเดีย๋ดวยวผมจะเอาตัวอย่างให้ท่านด้วยท่านมีหน้าที่ปฏิบัติขออีกออมาด้านหน้าสัก4ตัวสีรูปนะสีรูปที่นั่งหน้านี้ก็ เดี๋ยวจะผมจะระบ,บุเองนะเพื่อความเป็นธรรมนะองเอาองค์นี้แหละองรูปแรกนัมเบอร์วันเนี่ยปะกุมิน,นัยทรนทวัตธรรมวโรสมุตปาการหนึ่งองค์แล้วก็เอาแถวพระมหาอภิสิทธิวุทธ,ธิสโรวัดส,สว่างคงคาวัดหลวงพ่อจังหวัดตันนี้กาลสินนี่กาลสินกินแค่ข้าวเหนียวเข้าเจ้าบ่กินเ่นราะน,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 นี้สอง สามพระมหาพานุพงสุทธปัญญาวุฒิวัดบัวขวัญนน,นทบุรีวัดหลวงพ่อจันทจังหวัดนะสมรูปแล้วนิมนตสี่รูปนะก็ญาติยมเห็นสี่รูปนี่ก็ปวดหัวแล้วว่างานนี้อีกรูปหนึ่งนิมนต์มาทางนูนน้นหนองคายพระมหาจันทีธรรมวิริโยวัดป่าสร้างส่างส่างคํง้บ่หนองคายสี่รูปนะนิมนต์มาด้านหน้านี้นอ,อ,อาจารย์นั่งตรงนี้ก็ได้จัน เออทางนู้นเลยน,ะนั่งตรงนู้นนีอันนี้เป็นสกิพยายนเอาไปมุมนู้นจะได้ให้คะแนนแล้วก็สมมติว่าถวายดีเลกว่าขอถวายพระพรสามสี่ลูกก็รับพระวัตถุศสพทจจบสอบผ่านแล้วก็กลับวัดไรวัดมันได้กลับอารามเดิมได้ <c oughs> เดี๋ยวท่านพระครูเดี๋ยวผม มีองค์ไหนหลับหรือเปล่านะแต่ที่ดูไม่มีนะท่านรับรวงพังพครับก็แต่และวิยากรที่เชิญมาก็สุดยอดนะนั่นเนงะินแบบผมที่เกินว่าได้ยศร้อยเอกนั้นเพราะเป็นทหารอยู่ห้าปีกนะ็ราศกขามเมื่อปีสองพันยี่สิบแปดปายปีก็ไปสอบนักสัญญา์กองตัพบก วิชาที่ได้คะแนนแล้วก็ได้รับการยืนยันจากครูบาอาจารย์ก็คือบรรยายนี่การพูดนี่พอพูดจบแล้วกรรมาการเดินมาหาเลยอบอกท่านเป็นอุสนาอาจารย์แล้ยผมได้รับการโอนมาช่วยงานที่สำนักนารวตีนะครับาาเป็นใครการพลเรือนเป็นนั้นยศก็ยศเมื่อไม่ได้เป็นทหารยศก็จะคงที่ก็จะมาเป็นเป็นข้าราชการ เพ้การก็เทียบเทียมนผลเหมือนกันนีก็เป็นระดับผู้อำน่วยการแต่ผมเออร์ลี่คือออกก่อนนะผมออกตอนอายุห้าสบสามนี่ต้องการจะทดสอบว่า้าไม่รับรรชการนี้มันจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าได้ทำงานมาเต็มที่แล้วยี่สบสามปีก็แต่ผมไม่เคยได้สองขั้นนะทำงานไม่เคยข้างค้างทำดีมาตลอด ที่ไม่ได้สองขั้นนั้นมีผู้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเพราะไม่ประจบไม่เอาใจพุทธบัญชาแต่มีความสุขมากไงไม่ต้องไปเป็นนี่ใครไม่เป็นนี่ใครเป็นบัดนี้พร้อมแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูขึ้นสู่ธรรม,มศแล้วก็ตามที่กระผมให้บังเอิญก็ไปเอาบทแสดงพระธรรมเทศนาของท่านเจา้าคุณพระพรม,มกวี ท่านก็สุดยอดรูปหนึ่งนะแลนะก็ทุกรูปก็ได้โปรดเนะีเป็นกรรมการทั้งหมดนะครับนะให้คะแนนมีอะไรขาดตกบกพ่องไงก็เนะมื่อพร้อมแล้วก็สมมติว่าบาัดนี้ได้อาราธนานะนะผมก็จะอาราธนานะนะีให้แสดงธรรมนะเมื่อจบแล้วก็ท่านจะเข้าสู่การแสดงนะครับนะ ประมาณโรกาทิปติสหมปติกัดอัญเชริยันติวรังอายาจธาสันติธาสตตาประชาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปชังดูเปิดใหม่ท่านเอง ขอถวายพระพรจะเจริญพระราชิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระราชนมาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบพิษพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนธรรมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จกรับพระราช,ชาทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในปิยกรณธรรมกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระพระปัญญาบรารมีถ้าถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอัธถธิบายในพระธรรมเทศนาณนบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณขอพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระ กรุณาโปรดพระราชทา,านอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีละทศนะสัมปนังธรรมะทังสัจวาทินังอัตโนกรม,มกุภานังตะตัญโนโกรุเตปิยันติอิบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนา พระธรรมเทศนาในปิยกรณธรรมกรถาเพื่อประดับพระปัญญาบารมีฉลองพระราชศรัทธาในการพระราชากุศลท้าขินานุประทานที่สมเด็จบรมมบพิตพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาปโปรดบำเพ็ญพระราชาทานศพ ท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเฉตุพลวิมลมังคลาลามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบห้าซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบวาระที่ห้าสิบหรือเรียกว่าปัญญาสมวานการพระราชากุศลในครั้งนี้สำเร็จด้วยพระ ตันยูกตะเวทิตาคุณและสังขะคุณที่ทรงมิตรแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลาจารวัตเป็นที่ยอมรับของสังคมท่านเจ้าคุณพระธรรมลัตนากรหากจะทราบด้วยญาณน,นวิถีใดๆก็ตามถึงการพระราชก,กุศลในวันนี้คงจะยินดี และถวายพระพรให้สมเด็จพระบพิษพระราชสมภาลรเจ้าทรงพระกระเสมสํสำราญตลอดจิรติติการท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนกรเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ได้เข้ามาบวชเรียนในพระบวรพระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช 2,495ที่จังหวัดอ่างทองและในขณะเป็นสามเณรนั้นทรงปรากฏว่าสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยธรรมสามประโยคถือได้ว่าหายากเพราะว่าเป็นสามเณรต่างจังหวัดในสมัยโน้นแต่ก็เพราะท่านเจ้าคุณเป็นพระมหาเทระ พูอเอาใจใส่ในการศึกษาพระปริยัติธรรมมาโดยตลอดเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนบาลีต่อจนกระทั่งสอบได้เป็นปร,ริยนธรรมก้าประโยคและในปีพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พระพรรษามหาเถระสมาคมได้คัดเลือกพระปร,ะริยนธรรม9้าประโยค9รูปเพื่อขอรับพระมหากรุณาแต่งตั้งเป็นพระราชาคณนะชั้นสามัญ ฉเฉลิมพระเกียรติในมงคลวาราฏกาศนั้นท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรเป็นหนึ่งในเก้ารูปที่ได้รับพระมหาการุณาโปรดตั้งเป็นพระราชาคณนะชั้นสามัญที่พระศีวชิลาภรณ์แล้วก็ได้เจริญในสมณฐานันดรสังเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นพระราชาคณนะชั้นธรรม ที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรประกอบด้วยคุณธรรมอันก่อให้เกิดความรักห้าประการดังบรรยายมาท่านจึงอยู่ในฐานะเป็นที่รักของพระเจ้าพระสงค์ในพระอารามขอทายกทายิกาของศรัทธาสาธุชนตลอดจนกระทั่งศิทยาณุสิทธญาติมิตร จึงเมื่อท่านมาถึงแก่มรณภาพไปเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียดายอะไรถึงเข้าในหลักที่ว่าคนดีตายเหมือนใส่ร่มมาล้มหักอะไราลักนำลำลึกนึกสงสารอิมินากตะปุญเยนะขออำนวยอํานาจพระราชกุศลทุกประการ ที่สมเด็จบรมมบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเพ็ญอุทิศในครั้งนี้ในวาระปัญญาสมวานจงสำเร็จเป็นบุญนิธิอํานวยบากสมบัติอิทธวิบูรณ์มโนผล,ลโดยฐานนิยมแก่คติวิสัยในสัมปรายภพนั้นๆ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมรัตนากรจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์สัญญาบัตรฐานานุกรมปร,รียนสีลูปจะได้สาธยายธรรมคาถาเพื่อเจริญพระราชศรัทธาและอัปมาทธรรมสืบต่อไปรับ ป,ป, haha, um. loyalty, ประทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยปะกาละชนีขอถวายพระพรเกือบเดี๋ยวนิมนอยอถาหน่อยก็ได้ยอะถาแล้วก็ตามด้วยถวายดิเรกเนี่ย สี่รูปก็รับพระวัตุศัพทเนเะมื่อจบคําว่าขอถวายพระพรท่านก็รับพระวัตถุศัพ์เดี๋ยวยะถาเนะีย่ยยถาจะได้รู้ว่านะสมมุติว่าชายพันยนนะเป็นเจ้าขุนจันสามันนะชั่วคราวนะ ทาวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาคขลังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานังอุปกะปะปะิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสัพเพู้เรนตุสังกบา จันโทปนระโสยะธามณิชโชติระโสยะธาสภีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีที่ขายุกโกภวะอภิวาธนสิริสนิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารธรรม,มาวัฒนติ อายุวันโนสุขังพระลังเดี๋ยวนี่บนถวายอดิเลกหน่นะถวายอดิเลกกับอดิเลกะวัตสัสะตังชีวะตุอติเลกะวัตสัสะตังชีวะตุอติเลกะวัตสัสะตังชีวะตุทีขายุโกโหตุอรารโคโหตุ เทขยุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธรรมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรมมังสิทธิลาภชยโยนิจังปรเมนธรรมหาราชาวรัสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร กับโอ้สุดยอดนะยถามท่านพระครูหน่อยนะ้าเป็นเจ้าวาดทุกผ่านนั่นนะอดเป็นเจ้าวาดเเจาา้ว<ะ>เจาวาดวัดสวนหอมนี่นะเป็นเจานา้าหน้าตำบลเจ้าอำเภอมั้ยฮะเป็นเจ้าคณะตำบลโอ,โอ้ใช้ได้นะครับก็<ะ>ที่ตั้งใจฟังนี้ผมให้เต็มห้าสิบทุกรูปนะส่วนเทศก็นะรวมแล้วก็ ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติให้99นะที่ตัดไปหน่อยหนึ่งตอนเมื่อเมื่อถวายทถวายพระพรแล้วตอนจะเข้าสู่นโมอันนี้ก็อาจจะก็ไม่เป็นไรก็เป็นเป็นก็นสังเกตคือจะต้องต่อเนื่องคือไม่ให้หยุดแต่บางเงินท่านก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ แต่จะได้เอาเปรดเป็นบทว่าเมื่อถวายพระพรก็ถวายพระพรแล้วก็อาจจะหยุดหายใจนิดหนึ่งก็แล้วก็นั่งนโมนะครับก,ก็ถือว่าผ่านนะผ่านทั้งหมดแล้วก็ทั้งสี่รูปก็ร่วมเป็นกรรมการ้วยนะถ้าท่านให้ให้มากกว่าก็ได้นะแต่ให้ต่ำกว่า99ไม่ได้อันนี้หมนทั้งสีรูปกับที่นั่งก็แต่ต้องเสียงดังกว่านี้หน่อยนะเหตุที่เสียงเบาเพราะไม่มีทายธรรมเนี่ยผมก็ คงเข้าใจกันได้โดยในยะเมื่เทศอย่างนี้ก็ขอทุกรูปได้ติดกันเทศนะรูประสิบ,บา <c oughs> อานนี้หมดนี้คนนี่หมดก็สุดยอดท่านก็ไม่มีข้อบอกพร่องเสียงใช้ได้ดีที่เดียวครับก็ขอบพระคุณทุกรูปแล้วก็ครับนี่คือขอบวนการแล้วก็การที่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะครับในเรื่องของพระประมาพิไทยหรือ อักษรพระเด็พระคุณต้องใส่ใจเป็นพิเศษแ้วก็ในเกี่ยวกับพระบรมฉายารักษณ์นี้ใช้ใช้พระองค์เดียวเนอะ,อะคาว่าพระบรมฉายารักษณ์ก็คือนี่คือพระบรมฉายารักษณ์นี่คือ,น,คอนี่คือรูปรูปถ่ายถ้ารูปเขียนก็จะเป็นพระบรมสาริสิรัก่เป็นรูปหล่อหรือเป็นก็จะเป็นพระบรมรูปสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเน่นอกนั้นก็จะเป็นพระฉายารักษ์ ถ้าเป็นกษัตริย์จึงจะเรียกว่าพระบรมชายารักนี่คือรูปรูปภาพรูปรูปจริงๆของพระองค์นแล้วก็เป็นถ้าเป็นภาพเขียนภาพอะไรก็เป็นพระบรมสาธิสักแต่ถ้าเป็นรูปหล่อหล่อองค์ครึ่งองค์อะไรก็ตามเรียกว่าถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือเป็นพระบรมรูปองค์อื่นก็เป็นพระรูปบังเอิญว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระวงศ์สกตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆพินายกองค์ผู้ทรงเป็นสกลสังฆพินายกก็ของให้ในท่านนักเทศก็เป็นนักเทศน์้แหละก็อย่างที่ผมเคยจําว่าตั้งโมโนเลทได้ทุกรูปก็ <c oughs> มีความกล้ามีปฏิภาณแล้วก็ใช้หลักสีส่สกผมเชื่อมั่นว่าผ่านวัดประยุรวงศาวาสนี่ นะทุกรูปต้องถือว่าผ่านสุดยอดเป็นสำนักตักศิลาเลยนะท่านมาตรงนี้ถูกที่แล้วนะแล้วก็ก็เอาสิ่งที่ที่เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นนะเป็นสำคัญครับเดี๋ยวเนี้มนท่านทุกรูปได้ได้พนมมือนะแล้วก็ได้ถวายนะเป็นให้พระองค์ทรงเจริญนะ ด้วยเจริญในในเจริญด้วยพระชนมายุวัน,นสุขภาพระปฏิพาน์คุณสารสิริสวัสดิพ์พิพัฒนะจิรติการในในพระบวรพุทธศาสนาของให้ทุกรูปได้สวดมงคลจักรวาลน,น้อยนะครับนะครับก็ขอขอเริ่มตรงนี้เลยนะครับสัพพุทธ,ธานะครับผมให้ สามสองหนึ่งนะครับสวดโดยองค์งงหมายเลยกหนึ่งขึ้นเลยสัพพุทธานุภาเวนะจนจนจบกับขอ,อนิมนต์กับประครูวินัยทอนวัดสมุตปราก,การขึ้นเลยสัพพุทธา สาธุขอนอมถวายฝ่าพระบาทสมเด็จพระสังฆราชนะองค์ผู้เป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลทรงเจริญประชนมายุนะีนะ่5ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านผรอนอนศักดิ์สิทธิ์นี้ก็นอ้มถวายนะครับควรไม่ควรสุดแต่จะโปรดขอพรดังกล่าวกลับมาสู่พระสงฆ์ทุกรูปนะที่ผ่านหลักสูตรนี้ครับก็ กระบวนการที่เป็นเจตนาที่เนี่ยโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับประสงค์ไทยร่วมกับวัดประยุรวงสาวาสเนี่ยนี่ถือว่าวัดประยวงศาวาสพระวิหารพระเดชพระคุณพรอเจ้าวาดเนี่ยพระพรหมบัณฑิตรองสมเด็จกรรมการมาเทสมาคมแต่ทันเจ้ากุณพระเทพปฏิพานกวีองค์นี้ท่านเป็นประธานองค์การเผยแผ่ พระเดชพระคุณในมอบให้พระสงฆ์องค์อื่นๆได้สนองงานในบทบาทหน้าที่ของพระสังคธิการนั้นมากหรือเกินนะทั้งบริหารการปกครองศึกษาเผยแผ่สนุปประการนะศึกษาสงเคราะห์สาธารณสงเคราะห์ทำหน้าที่หลายประการทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการเสียสละเป็นนั่นการเป็นนักเทศหรือเป็นผู้แสดงธรรมนั้นผมว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกต้อง ในในองค์ประกอบพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยศาสนาพิธีศาสนสถานก็รวมถึงสานวัตถุด,ด้วยก็เอามาเพียงสี่สามสารบุคคลก็คือประสงค์องค์องค์ผู้เป็นสนรายาแล้วก็ศาสนธรรมผมอุปมาเหมือนมะพร้าวรูกมะพร้าวนั้นถือว่ามีมีผลมีนม้ำอันอันเป็นธรรมโอสถอยู่สูงมันก็ไม่ ไม่เข้าใจว่าธรรมชาตินี่ไปจากข้างร่างหรือฟ้าประทานนี่คนที่เห็นพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบนี่สำคัญธนพิธีก็จำเป็นนะคนวัฒนธรรมหรือประเพณีขนธนพิธีเป็นเรื่องสำคัญนะแม้แต่คนจีนก็อยู่ที่ฝรั่งเศสหรือต่างประเทศที่เป็นอารย,ยะเจริญแล้วก็มีพิธีโกงเต็กเนะี่ ก็ต้องมาเป็นพิธีสําคัญจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยการตั้งโต๊ะหมู่สถานที่ต้องให้ดูดีเป็นพิธีการอย่าปล่อยว่าเป็นเรื่องอยังจัดงานสังฆกรรมอะไรทั้งหลายนี่แล้วก็สถานสถานนี่วัดที่อยู่ริมถนนก็ดีหรือสนะผมว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์แต่บายวัดนี้พบบระบรถศนีเปิดไว้อย่างนิรลันดอนเลยไม่เคยเปิดไม่เคยทําความสะอาดไม่เคยมีเสียงสวดมนต์เป็ะนั้น ผมว่าต้องทำวัดให้มันมีจิตวิญญาณที่ผมว่าการสวดมนต์ในยุคนี้การเทศนี่อาจจะคนแต่มันมีความสำคัญมากนะมันไม่มีทางอื่นทางใดที่จะสวดมนต์เป็นเพียงยาทาวิปัสสนาก็แก้แต่คนที่จะเข้าใจแล้วก็รู้จักรู้แจ้งรู้รู้จักรู้จำและนำไปปฏิบัติมันก็เกิดจาก พระเดชพระคุณหรือพระสงฆ์นี่แหละครับเป็นผู้นําจิตวิญญาณเขาเป็นนั้นก็ในหลักของพุทธลีลาก็คือแจ่มแจ้งจงใจแก้วกล้าร่าเริงก็เป็นหลักของสีสอเอเป็นนั้นว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีสีนักผู้เป็นอาชีพอาชีพของหรือไม่เชื่ออาชีพอาชีพที่เขายกย่องที่ขึ้นต้นในคําว่าหมอเนี่ย อาชีพที่เขายกก่้องสิโรราบแล้วกราบเทิดทูนไว้เหนือเหนือเหนือ,ห,นอหัวแล้วก็บูชาก็คือพระพระแล้วก็ครูแล้วก็หมอพระครูแล้วก็หมอนีพระเนี่ยมาจากคาสี่คำคือวโรวรัญยูวรโทว,วราหโรเอาเป็นนั้นความเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณเป็นเรื่องสําคัญนะสมัยก่อนการศึกหรือการฝึกกระบี่กระบองหรือการชกมวยทั้งหมดในครั้งกรุงยุทธยาหรือสุโขทยัย อาจารย์ธานีถึงนึกยุทธยานีวัดนะครับมาจากวัดทั้งหมดเลยเรื่องนี้มาจากวัดทั้งหมดครูบาอาจารย์หรือค่ายนักมวยนี่ทั้งหลายนี่นที่เก่งหรือไม่เก่งทั้งหลายนี่มาจากพระเป็นองค์ผู้นําจิตวิญญาณเอาเปนั้นก็มันเป็นมันเป็นโอสถเช่นทางอีสานมีหมอหลบหมอแขนเนี่ยก็ยกขึ้นเป็นหมอเลยเป็นศิลปินแห่งชาติหลายท่านผมรู้จักคุณแม่ชวิวันดําเนินลาราชินีหมอรํา คุณพ่อปอฉลาดน้อยหรือสมัยก่อนทังคำเพลงดีท่านนี้ไปก่อมคนทั้งตำบลอำเภอจังหวัดมันเป็นศิลปวัฒนธรรมที่งดงามทางใต้ก็มีมโนลาเป็นตอนนี้เป็นมรดกโลกไปแล้วทางเหนือก็มีหลวงพ่อจะได้ไปรังเกียจหรือจะให้ให้มันเป็นสีสันคืออาจจะห้ามบางเอ,อ้ให้มันพอดีพอควรเช่นการแหนหน้าการอะไรกอจะไปตัดเอ,เอาเป็นเอาตายหรืออย่างเขาเอารถมาเจิมเรา,เาไม่ใช่อาตาม,มาเป็นเก่งด้านวิชาการ ไม่ชำนาญในเรื่องเวทมนต์คาถาคือก็ตั้งใจเอารถคันใหม่ป้ายแดงมาเจอมหลวงพ่อกับผมน้ำมนต์อะไรให้ก็ได้เขาก็จะมีความรู้สึกแต่สิ่งหนึ่งที่พระธรแล้วดีมากผมว่ากันเทศที่ท่านต้องเตรียมคือการเป็นกับการตายการเป็นต้องหลายกันหน่อยแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องไปไปแต่งอะไรเยอะแยะหรอกเอามันเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนวิธีการให้มันช่ำชองเชีาา่ยวชาญแล้กึงขนาดโชคชนเทศมันอยู่นั่นแหละให,ให้เกิดความวัีชํชำนาญจนเป็นปฏิพานไหวทิ์ มันก็จะมีสองการนีใ่ใช้ได้แม้แต่ง,งานพระพิธีรัฐพิธีก็สาคัญอย่างนั้นแล้วก็มันก็ยังมีอาชีพที่ขึ้นต้นด้วยด้ยหมอเนี่ยมันมีความบทบาทและอาชีพที่เขายกย่องก็คืออาชีพคือมันมีความเป็นอาชีพหมออาชีพครูแล้วก็พระสงฆ์นะครับแล้วก็ถ้าอยากเป็นสุดยอดเป็นระดับเนี่ยระดับซีระดับ,ดบมือนก็เรียกว่าสูงสุดความเป็นนักมันมีอยู่ีนัก คนที่นักปราญ์เนี่ยเขาบอกว่านักปราญ์อย่าเลยนักปราญ์อย่าให้เลยาศาสนานักปราตกถาอย่าให้เลยขอบเขตนักเทศอย่าให้เลยเวลานักศรัทธาอย่าให้เลยกำลังนักปราญ์อย่าให้เลยาศาสนาเพราะาศาสนานี้เป็นลมหายใจ เป็นนักปราดราชบัณฑิตหรือเป็นอะไรก็ตามเป็นผู้นําเป็นประมุขอะไรทังางๆนี่อยากให้เลยศาสนาแล้วก็นักปากถา,าอย่าให้เลยขอบเขตนักเทศอย่าให้เลยเวลานักศรัทธาอย่าให้เลยกําลังครับเพราะนั้นก็ผมได้ทําหน้าที่และเวลาสองสานาทีก็เป็นธรรมเนียมที่สําคัญว่าความกตัญญูกตเวทีรำลึกถึงผู้มีพระคุณวัดประวงสาวาทที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่เก่าขานเป็นตำนานตำแหน่งมันอยู่ไม่นานนะครับตำนานอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเพราะที่วัดนี้มีต้นแบบต้นตำรับที่ยิ่งใหญ่มีอดีตเจ้าว,วาดที่ได้รับเจริญพระจักรรัทธาแต่ที่ผ่านมานี้ถึง13รูปกับร้วนเป็นนักเทศร้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทตั้งแต่หลวงพ่อพยานสังวรด้วงสองพยานไตโรคขำ องค์ที่สนี่ชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในยุคนั้นมีพันัักเทศที่ระดับ Number ร์วันคือสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีอินทัสโรนิปรเรียนธรรมกาประโยคในสมัยรัชากาลที่1นะึ่ะนั่นแหละครับคือตำนานสลรริกาป้อนเหยื่อตำนานสลรริกาป้อนเหยื่อท่านเป็นเจ้าวาดอยู่40กว่าปีนะได้รับการยกย่องจากพระมหากษัตริย์ราชวงศ์องค์สำคัญ นี่ก็มีรูปรูปหล่อหรือรูปลำึงพ่อน่าจะอยู่เอามาสามสามองค์นี่แล้วก็รูปที่ 4, สี่ภาษาสนุเทศาจา์สานี่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ก็ท่านลาศิกขาไปก็ถือว่าเป็นอดีตแล้วก็ห้าพระธรรมวพาพิราชนี่หรืออาจารย์อาจารย์เจ้าคุณผ่ององค์นี้เคยเป็นกรรมการสอบบาลีที่พระมารชวังนะองค์นี้ท่านได้รับยกย่องเพราะราชินานามก็บอกอยู่แล้วพระธรรม พระธรรมพระธรรมเนี่ยผ่านวิราชพระธรรมมผ่านวิรัชก็แปลว่าเสียงดีเสียงดีเทศไ a i ร w i หกพระกูสังวราทิคุนเจ็ดพระกูสารานิยกุลนี่นี่ก็ในรุ่นนี้มีหลวงพ่อพระกูสารานิยกุลองค์นั้นองนี้ไม่เหมือนกันองนั้นเป็นเจ้าวาดองนี้เป็นผู้ช่วยองค์นี้เป็นพระผู้น้อยก็เป็นเนี่ยเป็นช้างเป็นช้างเผือก เป็นผู้ประสานงานท่านพระครูก็น่ารักอยู่คณะเดียวกับหลวงพ่อบุญมาแล้วท่านมาเราก็จะมีบุญนะเก้าพระธรรมเจดีแก้วนะครับแปดพระศาสนานุรักษ์ทิมเก้ 9, พระธรรมเจดีแก้ว 10. พระปากลมุนีเปลี่ยน 11. พระธรรมไตรโรกาจารย์อยู่ 12. พระธรรมป,ระ,ประหังสนาปะสังาสนาจารย์นี่ก็สุดยอดนักเทศแล้วกั ดังนั้นคงไม่ได้รัตนานามนี้แล้ครับคือเทศไทล่าเรืองบันเทิงใจแล้วองค์ที่13นี่หลวงพ่อพุทธวร,รยานมงคลวิโรจนาะมหาเถระองค์นี้ก็สุดยอดกับลีลาท่านสุดยอดผมเคยสดับรับฟังจนเรื่อมใสศรัทธ,ธาปีหลวงพ่อโอ้ี่สุดยอดท่านเป็นเจ้าคณะภาค15าโอ้มาน,านเลขาก็คือท่านเจ้ากุนประเทศปฏิพันธ์กวีแล้วก็รวมองค์ที่14นะท่านเป็นพระพรหมบัณฑิตเป็นทั้งพระพรหมเป็นทั้งบัณฑิต รัฐบาลเมียนมากยกย่องท่านเป็นอัคระบัณฑิตนะอัครบัณฑิตเป็นตำแหน่งนะเป็นตำแหน่งที่สําคัญพม,ม่านี่ก็ยังจำพระไตรปิฎกได้อ่เขาศรัทธาแล้วก็ไม่มีสตังคนพม,ม่าเนี่ยเขาไปกวาดเก็บขยะเขาคงเชื่อคําของครูบาอาจารย์ที่พูดว่าถ้ารังเกียจของเหม็นชาตินี้จะไม่เห็นของดีก็เป็นนั้นครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาทุกรูปก็และอีกองค์สําคัญมากเป็นตํานานที่ย้อนยุกมากหลวงตาแพรเยื่อหมาย พระครูพิสารธรรมโกศลน,นี่เป็นนักเทศแหล่เวสันดรเป็นสุดยอดจนเอาไปแสดงเป็นละครเป็นภาพยนตร์นะหลวงตาเนี่ยเป็นที่กล่าวถึงมีลูกศิษย์ท่านที่เป็นมรดกตกมาจนถึงในยุคนี้อีกมากมายอย่างนั้นท่านมาถูกที่กับเนะี่ยที่จะเป็นศาสนีปฏิหารผมเชื่อมั่นว่าปฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่เวทมนต์คาถาแต่คือการแสดงธรรมกับเนะี่ยคือการแสดงธรรม นี่คือนําจิตวิญญาณที่แท้จริงครับเพราะนั้นที่จะมีบทบาทแล้วก็กไปอยู่ในหัวใจไม่ใช่หมายความว่าเราให้เงินทองนั้นส่งคนได้แค่โรงพยาบาลลูกหลานบริวารได้แค่เชิงตะกอนบุญเท่านั้นแล้วก็ที่จะเป็นทุนรอนแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยพุทธองค์ได้มีพระพุทธดํมรัตตัดไว้ ในบทอนมตนากระถินหลวงกระถิญพระจารถานว่าผู้หวังบุญนี้ต้องมีประสงค์กับผู้หวังบุญนั้นต้องมีประสงค์ประสงค์ที่จะทําหน้าที่ในครั้งพุทธการต้องกล่าวสัมมตานิยกถาก่อนนะครับต้องกล่าวสัมมตนิยกถาก่อนนะครับในข่าวพระเจ้าเป็นบรสารทรงบำเพ็ญพระกุศลครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยอุทิศให้พระประรญานในอดีตชาตินะที่ตายไปเป็นเปรตไปเป็น อสุรกายมาขอส่วนบุญนี้นิมนต์พระองค์เป็นประธานพระสงฆ์หนึ่งพันรูปแต่ท่านลืมกวดน้ำบุญไม่ถึงครับบรรดาเปตชนเหล่านั้นโหยหวนชวนในขนลุกกับเป็นนั้นพระสงฆ์ท่านนั้นที่จะเป็นองค์กล่าวสามมณีคาถาแล้วก็จบด้วยการอนุโมทนานีอนุโมทนาเป็นนั้นสำคัญกับวันนี้ขอให้ ทุกรูปได้ตั้งพนมมือขึ้นสัก30มสิบวินะตั้งเป็นสัตยาธิฐานได้รำลึกถึงอดีตเจ้าวาดทุกรูปและสมเด็จบรพักษัตริย์ผู้สร้างวัดสมเด็จเจ้าพยาบร,รมหาพยุรวงศ์แล้วก็ราชสกุลบุญนาคทุกคนและญาติโยมทุกท่านที่อุปถัมภ์นะทั้งสำนังกงานศาสนาแห่งชาติ ศูนย์ญญาการศึกษาศูนย์ญญาการเผยแผ่ศาสนาแห่งชาติีพระเด็พระคุณได้เป็นประธานอยู่ท่านเจ้าอาและประสงค์ทุกรูปให้มีกําลังมีสุขภาพได้บําเพ็ญตะบะครั้งยิ่งใหญ่น้อมถวายเป็นพระกุณสน,นี่คือโค,นะครงการที่เป็นความงดงามนะครับเป็นโครงการที่อยู่ในพระรมราชุป,ปมัมภมท่านจะได้ภูมิใจว่าถึงท่านจะไม่ใช่รุ่นหนึ่งแต่รุ่นสองพระรองก็พร้อมที่จะมีบทบาทมีความ เขาถือว่าจะถือว่าอันนั้นรุ่นหนึ่งรุ่นสองท่านคือนุ่งรุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่จะแสดงปฏิหารใน,นนี้น้อมอุทธธิศส่วนกุศลให้อดีตสมผัานเจ้าวาดครูบาจารย์องค์ผู้ที่เป็นตำรับตำรานะครับให้ท่านได้โดนบันดาลสถิตยอยู่ในจิตวิญญาณของนักเทศนในโครงการที่สำคัญยิ่งใหญ่นะครับคือโครงการ กองทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็วัดประโยงน์สาวาทที่มีพระเดชพระคุณมีประสงค์มีญาติโยมมาถวายน้ำร้อนน้ำชานะผู้ให้เข้าปลาอาหารชื่อว่าให้กำลังนะนะผู้ให้ผ้าไตรจีวรชื่อว่าให้ปีพันวันนะนะผู้ให้นะยานพาหันะหรือถวายรองเท้าล่มก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายผู้ให้ปฏทิบกมไฟไฟไฟ้านี่ก็ต้องเสียนะน้ำประปาก็ต้องจ่ายอันนี้ถือว่าให้ดวงตาให้นายนา ผู้ให้สถานที่คือเจ้าสัวนะครับอาเป็นนั้นผมบังเอิญได้ไปเป็นพิธีกรหลายวาระครับก็ขอชื่นชมท่านนะท่านเนจริญและคุณหญิงวันนาสิริวัฒนภัคดีท่านทําบุญมากรับไม่รู้กี่หลายหลายน่าจะเป็นหมื่น,หม,นหมื่นล้านนะ,ะแล้วก็ผมเคยสนทนากับเจ้าสัวแล้วก็คุณหญิงส่วนมากก็จะคุยกับคุณหญิงวันนาสิริวัคดีและคุณถาปณะหรือคุณหนุ่มท่านเป็นผู้ อุปธรรมนะหอประชุมสิริพักดีธรรมแล้วก็คุณถาปัะได้กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่นี้ท่านให้คาถาท่านให้คาถาคาถาก็คือว่าคาถานั้นมีอยู่อยู่สี่คำนะก็บอกว่าถ้าเราอดทน,นทุกอย่างจะสำเร็จถ้าเรานิ่งจะเกิดสติปัญญาถ้าเราเสียสละเราจะพ้นภยัยและสุดท้ายถ้าเราร่าเริง ก็จะมีอายุยืนคับเราไม่นึกว่าเจ้าสัวหรือคุณหญิงจะมีนีคาถาที่ฟังง่ายที่ท่านทำธุรกิจแล้วก็ที่เจริญรุ่งเรืองก็น้ำปานะท่านถวายอุปถัมภ์ตลอดนะครับน้ำตาช้างที่ถวายประสงค์และทั่วไม่ใช่เฉพาะวัดประยุนนะครับทุกที่เลยนะอันนี้คือเศรษฐีผู้ใจบุญใจดี ทุกคนก็มาจากศูนย์นั้นแหละครับการที่ท่านร่ำรวยมหาศาลก็ด้วยความที่อย่างว่านี่แหละอดทนท่านอดทนกับมานี้เป็นต้นแบบปฏิบคุณเมื่อในสิบห้วันนั้นท่านต้องไปเป็นนักเทศให้ดวงดังนะอยู่แถวหน้านะครับและผมเชื่อมั่นว่าการแสดงธรรมนั้นจะทําให้พระพุทธศาสนานั้นได้สง่างา,งามอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกท่านให้ปัญญา อันนี้สมบุญใดไม่เทียบเท่าเหมือนกับเราช่วยงานการศึกษาเป็นการสร้างพระเนรให้มีปัญญาล้ำเลิศกว่าการสร้างทางใดครับนะในการบุญทั้งหลายนี้อุทิศถาวายอดีตครูบาอาจารย์องค์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตแล้วก็กราบแทบเท้าขอบพระคุณพระสงฆ์องค์ผู้มนะีวิริยะมีกายอันสมบูรณ์มีปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วก็มีความเพียรอันบริสุทธิ์ครับก็ถาวายแล้วก็ กลาบกับพระคุณท่านที่ได้สละนะการมาของท่านเป็นสวากตันเตครับเป็นการมาดีผมเชื่อมั่นอานิสงส์นี้ท่านจะเป็นผู้เป็นนัมเบอร์วันเป็นยอดธงแห่งสังคมณฑลในทุกภาคเหนือใต้ตะวันออกตกครับในวัดในอารามนั้นนั้นมีโอกาสนะจะพูดสักนาทีสองนาทีก็เป็นเป็นเรื่องดีแล้วนะครับขอให้ท่านได้แสดงโอกาสในการบรรยายปตาตกถาพูดสารธรรมนะอย่าไปพูดในเรื่องที่จะเกิดดีราชาันวิชา เช่นการบ้านการเมืองเรื่องของราบยศสุขสรรเสริญคอยพูดในเรื่องของการดับทุกข์และสร้างสุขในลันดอนครับก็กราบขอบพคุณนะครับโดยฝั่งพระรบครับธตรมภาพ ในานามของคณะสงฆ์วัดปิุงสาวาทในานามของท่านผู้เข้ารับการอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองขอโนุมทนมทนาขอบคุณกับท่านอาจารย์ร้อยเอกสุรเชษโพกาสีซึ่งท่านอาจารย์นั้นเรียกว่าเป็นผู้ขัมวอดเป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในพิธีการสง ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางราชพิธีทั้งพิธีราชพิธีธหลวงท่านอาจารย์เรียกว่าได้ปฏิบัติหน้าที่และวันนี้นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราที่การถ่ายทอดของท่านอาจารย์นั้นท่านทั้งหลายครับเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งคดีโลกและทั้งคดีธรรมเรียกว่ามากมายเหลือเกิน และโดยเฉพาะยิ่งงานคณะสงฆ์ที่ท่านอาจารย์ได้ทําหน้าที่เรยกว่าได้รับใช้งานของคณะสงฆ์แต่ละทุที่แต่ละทางไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการก็ดีภาคปฏิบัติการก็ดีจนไปที่กล่าวขานยอมรับว่าอาจารย์สุรเชษนั้นเป็นสุดยอดนักพูดเป็นสุดยอดพิธีกรของประเทศไทยเราดังนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลาย ได้รับความรู้จากท่านอาจารย์นะับว่าเป็นความรู้อันยิ่งใหญ่กับผู้ที่เข้าปฏิบัติกับผู้ที่เข้ารบรมในวันนี้โดยเฉพาะยิ่งงานในพระราชาพิธีต่างๆท่านอาจารย์ได้ชี้ทางออกบอกทางให้ชี้นำทางให้เป็นไปแล้ววันนี้ได้มีการสาธิตตัวอย่างให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายเสียดายเวลาที่มีโอกาสน้อยเกินไป มิฉนั้นท่านอาจารย์จะได้สามารถช่วยให้พวกเราได้ใช้ความรู้วันนี้ได้ฝึกทักษะในการขึ้นธรรมาสเทศนาทำนองหลวงนะฮะแต่ว่าเราจะมีเอกสารมีอะไรต่างๆที่ท่านอาจารย์มอบให้แจกกับพวกเราสืบต่อไปนะครับวาร,า,าระกาสนี้ขอจเจริญพเรเชิญท่านอาจารย์ร้อยเอกสุรเชษโพคาสีได้รับของที่ระลึกนะฮะจากโครงการ ฝึกอบรมนักเทศทุนเล่ารุยนหลวงจากท่านอาจารย์พระครูสารานิกุณท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยงสาวาสประธานฝ่ายปฏิคมของโครงการนะขอเจริญพรอเชิญท่านอาจารย์นะ ก็โอกาสนี้อขอเชิญท่านอาจารย์ได้นั่งพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวในนามัรตมภาพของคณะสงฆ์ทั้งมวลขอ,อ,อขอโอกาสตั้งสัตยาธิฐานให้พรชยมงคลให้กับท่านอาจารย์จะได้เป็นร่มโพร,ร่มใส่ของสิทญานุสิทธิ์ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะขอพวกเราทุกคนทุกท่านได้ตั้งใจโดยพร้อมเพียงกันครับ SAU so ATARATO A SUKITO A WIRUNHO PUAT SANE A AROAKO -sa -a, -a, A SUKITO A HOHISAHASAPE HIYATIPISO A roahoa sukitoaho he sappēhiia tepio ātaratoa sukitoa Ho sana arohoa sukitoaho he sap hehi ia tepi. ช่วงนี้ก็จะนี้ไปก็จะเบรกพักประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีก็ขอในมนทุกรูปนะครับได้ไปฉลองศรัทธาญาติโยมฉันน้ำปานะนิดหนึ่งครับขอความร่วมมือนะครับอยู่ในห้องประชุมให้เสร